สวัสดีเพื่อนครูทุกคนนะคะเอ๊เราเคยเจอใครกันมาบ้างแล้วยกมือซิไม่เคยเจอเลยเหรอคะใครเพิ่งเห็นหน้าอาจารย์อัชราเป็นคนเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นไงคะสวยไหมคะโอ้โหมองไกลๆนะมองไกลๆใครรู้จักชื่อนี้อ่ะถามอีกใครรู้จักเอายกมือใครรู้จักใครเพิ่งได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตยกมือมีด้วยใครเคยได้ยินเคยได้ยินชื่อนี้ได้ยินเคยได้ยินมาแล้วชื่อนี้นะคะอ่ะได้ยินมาจากไหนคนที่ได้ยินยกมือนะอาจารย์ยืนขึ้นตอบหน่อยค่ะให้ชื่นใจที่บอกว่าเคยได้ยินชื่อที่ไหนคะอ้าวไม่ตอบกำลังมีรางวัลให้ไม่ตอบอ่ะคะอ่านหนังสือกับลูกอ่าปรบมือหน่อยเอาไป10คะแนนเอาจริงนะเดี๋ยวจะให้หนังสือไปไหนแล้วขอโทษจะขอกระเป๋าหน่อยนะยกมาเป็นกระเป๋าเมื่อเช้านี่รององอาจไปรับแต่เช้านะคะ7 โมงเองก็กำลังว่าไปเปลี่ยนกระเป๋าเอาเป็นกระเป๋าลากเพราะว่าทุกอย่างขนมาตรงนี้นี่เดี๋ยวจะให้หนังสือนะเนี่ยหนังสือของรักของหวงนะคะอ่านกับลูกอ่านหนังสืออะไรคะกับลูกอ่านหนังสืออะไรกับลูกแบบฝึกเหรอคะแบบฝึกหัดที่เป็นของสาธิตจุฬาป่ะคะอ๋อบริษัทอื่นไม่มีเหรอคะอักษรเจริญทัศน์ไม่มีอ๋อแต่อ่านกับลูกนะคะลูกอยู่ชั้นอะไรคะอยู่ป.3อ่านกับลูกเลยได้เห็นชื่ออัชราชีวพันธ์โอ้นั่นของลูกอ่ะใครเคยรู้จักชื่ออัชราชีวพันธ์จากที่อื่นอีกใช้ได้เลยไหมคะตรงเนี้ยใช้ได้เลยป่ะขอจอเดี๋ยวค่ะเขายังไม่เอาจอลงเลยค่ะเมื่อกี้นี้ที่พิธีกรได้อ่านประวัติความจริงก็บอกไม่ต้องอ่านหรอกใครจำอะไรได้บ้างในฐานจริงเพราะบางทีเฮ้ยอาจารย์เขาชื่ออะไรนะเนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะอ่ะอัชราชีวพันธ์ลองเขียนชื่ออาจารย์อัชราชีวพันธ์สิอ่ะเมื่อกี้ได้ยินอย่างเดียวลองเดาสิเอาเขียนชื่อหน่อยแล้วเดี๋ยวขึ้นมาชิงรางวัลเมื่อกี้10คะแนนไปแล้วนะคะเอาเขียนชื่ออัชราชีวพันธ์ค่ะเอาแต่มีแล้วขอโทษแจกเอกสารไปอีกกว่าเอาอันนี้ข้อนี้เป็นโมฆะข้อสอบรั่วไม่ใช่ขอโทษเถอะนะนี่นะอย่างนี้นะคะมีหนูน่ารักมากเลยหนูบอกมีแล้วเอาไป10ดาว10คะแนนค่ะหนูกล้าพูดอัชราชีวพันธ์บอกมีแล้วนะแต่บางคนเขียนขึ้นมามีสระอุด้วยอัชราชีวพันธ์ตัวจริงเสียงจริงต้องไม่มีสระอุนะคะและเวลาอ้างอิงส่งผลงานมาจะเจออัชราชีวพันธ์อยู่ในผลงานไม่มีใครตอบเลยอะว่ารู้จักอัชราชีวพันธ์ในบรรณานุกรมเคยเห็นไหมเคยเห็นในบรรณานุกรมไหมเคยเห็นได้ไงคะเอาผลงานเพื่อนเก่าๆมาดูใช่ไหมคะเอาเพื่อนเอาผลงานเพื่อนมาดูก็เห็นอัชราชีวพันธ์แต่บางคนไม่เห็นแต่จะไปเห็นว่าอัชราพันธ์อัชราพันธ์มีเติมมาด้วยอัชราพันธ์แล้วก็ชีวพันธ์ก็ไม่มีอัชราพันธ์ชีวาพันธ์อัชราพันธ์ชีวาพันธุคือลอกกันมาต่อๆกันบรรณานุกรมเนี่ยเป็นบรรณานุกรมที่เมคอัพขึ้นมาก็เลยผิดมีเจออีกหนึ่งรายเวลาตรวจจะพบว่าในส่วนที่เป็นบรรณานุกรมนะคะมีอยู่รายหนึ่งคือเอกลินรู้จักเอกลินไหมเอกลินเขียนตำราเยอะเลยเอกลินนามสกุลอะไรคะ
โอ้โหแสดงว่าใช้ตำราเล่มนี้เอกลินสีมหาศาลที่ยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่ามีอยู่ล็อตหนึ่งของการตรวจผลงานทางวิชาการพบว่าเอกลินสีหมาศาลดิฉันไปเจออาจารย์เอกลินสัมมนาภาษาไทยอาจารย์เปลี่ยนนามสกุลแล้วเหรอคะดิฉันก็เอาผลงานครูที่ตัดบรรณานุกรมไปให้ดูนี่ไงเอกลินสีหมาศาลแล้วก็ลอกกันมานี่คือข้อบกพร่องลอกอย่างไม่ใช้วิจารณญาณมีมนุษย์ที่ไหนบ้างนามสกุลสีหมาศาลพิสูจน์อักษรก็ไม่พิสูจน์ใช่ไหมก็ใส่ไปเหมือนกันใช้เล่มนี้เขามีเอกลินเอาจบลงด้วยเอกลินเจอสี่รายเอกลินสี่หมาสารนี่เรื่องจริงเลยค่ะนะมันไม่มีการตรวจสอบเวลาเราจะทำผลงานทางวิชาการเล่มแรกมันจะต้องส่งมันมีเล่มหนึ่งที่เรียกว่ารายงานอะไรนะคะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมผลงานที่ทำมาแล้วเราก็ต้องลงชื่อว่าขอรับรองว่าเป็นไงสิ่งที่เราพูดในเล่มนั้นอ่ะขอรับรองว่าเป็นความจริงจึงจะลงชื่อปรากฏว่าการไม่พิสูจน์อักษรเล่มเนี้ยทำให้เราตกได้เพราะเราไม่ใช่มนุษย์ขอรับรองว่าเป็นควายจริงนี่เรื่องจริงผ่านจอเลยแล้วก็เซ็นชื่อมาเฉยกรรมการผู้ตรวจบอกว่าท่านประธานคะรายนี้ขอไม่ต้องตรวจได้ไหมคะเพราะว่าพวกเราตรวจรายงานของครูที่ขอวิทยาฐานะไม่ได้ตรวจของควายเขายังจะเขียนว่าขอรับรองว่าเป็นควายจริงเห็นไหมนะนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เฉพาะครูนะดิฉันก็ตรวจผลงานของระดับวิชาการพ.ศ.ร.ศ.ส.ของระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็พบว่าโอ้ตายเนี่ยอ่านมาตั้งแต่คำนำอ่านหมดเลยค่ะคำนำนี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนจะต้องชี้แจงนะชี้แจงไปว่าเขาที่เขาทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรยังไงต่างเขาต้องบอกให้หมดในส่วนคำนำพออ่านแล้วอย่างเงี้ยถ้าหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นในเวลาที่ค่อนข้างจำกัดจึงอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างมาบอกอย่างเงี้ยอย่าแสดงตัวนี้ลงไปผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียวแล้วคุณไม่น้อมรับคุณจะให้ใครน้อมรับอย่าเขียนอย่างนี้หวังว่าหนังสือเล่มนี้แบบฝึกเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์เห็นไหมคนไปซื้อมากรรมการอ่านถ้าเราบอกว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเพื่อนครูที่จะนำไปใช้ถ้าใช้คำว่าคงอย่างเดียวนี่เป็นไงคะแสดงว่าไงมันไม่มั่นใจเลยอะเนี่ยเวลาเราเขียนแต่เราก็ไม่ได้ยกตัวขึ้นเป็นโอ้โหเชิดเลิศหนังสือเล่มนี้แบบฝึกเล่มนี้ต้องเป็นประโยชน์มันก็เวอร์เกินถูกไหมอาจควรจะใช้ไหมคะอาจเป็นประโยชน์ไม่ควรวิธีที่จะง่ายๆเลยทำใช้ภาษาสละสลวยคือหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์จะทำทั้งทีอ่ะคงเป็นประโยชน์ที่มันถ่อมตัวโดยไร้เหตุผลนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นส่วนปลีกย่อยกรรมการดูหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนำเป็นหน้าปกเป็นบรรณานุกรมดูหมดอะนะบรรณานุกรมที่ใส่เข้ามาไม่ใช่สักแต่ว่าใส่ให้มันดูเยอะๆโอ้แปลว่าฉันค้นจริงๆไม่ได้ค้น
ฉันคว้ามาภาษาไทยน่ารักนะคะคว้ามาเอามาใส่ให้มันดูเยอะๆมันเยอะมากอ่ะ20หน้ามันเยอะแล้วในบรรณานุกรมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขียนขึ้นมาแล้วเป็นจะทำภาษาไทยแต่บอกว่าการอะไรนะการจัดทำการปั่นฝ้ายในเมืองล้านนาเนี่ยใส่เข้ามาคือขอให้ใส่ไปเถอะมันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วขอภาษาไทยแต่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เคยมีอย่างล็อตหนึ่งโอ้โหดูรู้เลยไม่รู้ล่ะไปให้ใครช่วยทำที่ไหนก็ไม่รู้บรรณานุกรมมันก็ฟ้องถ้ามีส่งภาษาไทยเป็นชื่อวรินทราวัชรสิงห์สุดาบุญยะไวโรจน์โอ้ท่องได้เลยจะมีกระจุกนี้มาเลยค่ะอยู่ในภาษาไทยเพื่อนดิฉันเองอยู่สาธิตจุฬาแล้วเขาสอนคณิตศาสตร์ก็เอามาอ้างนะยังก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่มันไม่เหมาะสมนะคะเล่มนี้เนี่ยแบบฝึกก็ทำนะคะของอาจารย์อัชลาเนี่ยเล่มนี้ก็เป็นเขียนสร้างสรรค์เขียนมานานแล้วนะคะเล่มนี้เป็นครั้งที่7ตอนนี้เป็น10ครั้งเล่มนี้ครูหลายคนขอบคุณอาจารย์ที่ใช้หนังสืออาจารย์แล้วหนูได้แล้วชำนาญการพิเศษนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องขอบคุณเราที่ต้องขอบคุณที่เขาใช้หนังสือเราใช่ไหมคะเขาใช้หนังสือเราตอนนี้รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะมีพวกกิจกรรมที่จะใช้อ่ะทีนี้เอาละได้จอแล้วนะคะขอเชิญออกมาตามได้เอาถามก่อนใครได้เชี่ยวชาญแล้วยกมือที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาผอ.ใครกำลังทำเชี่ยวชาญยกมือกำลังจะยื่นขอเชี่ยวชาญไม่มีไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะข้ามหน้าข้ามตาผอ.นะวิทยาฐานะนี่ไม่มีอาวุโสค่ะนะดิฉันน่ะเป็นรองศาสตราจารย์คนแรกของโรงเรียนสาธิตจุฬาตอนนั้นผอ.เป็นอะไรเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เผอิญจะไปเรียนต่างประเทศจะไปต่างประเทศนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่เรียนปตรีอยู่อะปตรีปโทเขาบอกอัชนาเดี๋ยวจะไปตั้งปี2ปีส่งไปเถอะผลงานอะรอสอทำงานเยอะแยะผมก็บอกโอ้อย่าเลยอาจารย์ผอ.หนูเพิ่งเป็นผอ.สอหนูจะไปส่งไปข้ามหน้าข้ามตาก็เลยให้ข้อคิดตำแหน่งวิชาการไม่มีอาวุโสไปรวบรวมมาทำนะก่อนจะไปเมืองนอกเนี่ยเสียเวลาไปเปล่าๆนึงก็รวบรวมแล้วทำเยอะอาจารย์ก็รู้เพราะว่าอาจารย์ก็ให้ไปช่วยทำงานทำอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็งานเยอะอย่างที่พิธีกรอ่านไปปีนั้นนะแทบจะเป็นคนของกระทรวงเนี่ยทำไม่รู้อะไรนะคะนี่ก็ทำงานกับครูช่างคุณชนประคันจันเลืองอ่ะได้ยินชื่อไหมปีนี้เป็นศิลปินแห่งชาตินี่นะสอนลูกชายครูช่างเนี่ยนะได้อะไรเยอะเขียนหนังสือได้ตั้งหลายเรื่องตอนเช้ามาแล้วเขาชื่ออะไรไหมคะฐานชนชื่อจริงอะค่ะชื่อฐานชนแปลว่าอะไรฐานชนคนที่มีฐานะชื่อเล่นของฐานชนคือท่านแม่ชนประคันนี่สุดยอดชื่อท่านแล้วดิฉันก็มีคนมาดูโรงเรียนดิฉันก็สอนท่านคะเด็กก็เรียกท่านคะช่วยมาเขียนคำนี้สิสะกดยังไงครูที่มาดูโรงเรียนทำไมเรียกท่านดีมากท่านพวกเราปรบมือให้ท่านหน่อยก็มาถามพอเลิกแล้วก็มาถามดิฉันอาจารย์คะที่โรงเรียนมีราชนิพนธ์มาเรียนแบบตอนนั้นพระบรมตอนนั้นยังเป็นพระบรมนะคะก็มีพระโอรสอะนะมาเรียนที่สาธิตนี้เปล่าค่ะเขาชื่อเล่นชื่อท่านเห็นไหมเราก็เรียกเขาท่านทุกคำอะเข
ขามีที่มาที่ไปเนาะนะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อนี่ก็สำคัญใช่ไหมเขาชื่อฐานะชวนเอาละแล้วชนประคันจันเรืองนี่จะดีใจมากเลยที่จับฉลากแล้วอยู่กับอาจารย์อัชลาเพราะว่า6 โมงเช้ามาส่งทุ่มหนึ่งมารับอยู่ไหนกองถ่ายไงฮะเป็นผู้กำกับเช้าดิฉันมาแล้วเจอละฐานะชนเข้ามาอ้าวท่านมาแล้วเหรอสวัสดีครับอาจารย์ท่านทำอะไรอ่ะท่านนะก็ต้องทำอะไรเห็นผู้นั่งทำอยู่ทำกันบ้านครับอ้าวแล้วไงเมื่อคืนนี้ไปกองถ่ายดึกครับเดินไปดูทำอะไรภาษาอังกฤษครับอ้าวนี่ของปรเมศนี่ลอกงานสิท่าแล้วเดี๋ยวมาลอกงานสิท่าเขาอาจารย์ไม่ได้ลอกตัดต่อนี่สินี่นะเนี่ยฐานะชนทำให้เขียนก็เคยเขียนหนังสือเขียนหนังสืออีกเล่มนึงชื่อหนังสืออ่านสนุกปลุกสำนึกชื่อตัดต่อนะเรื่องมีเรื่องหนึ่งเป็นความสั้นๆไปเจอนักเรียนบอกตัดต่อไม่ได้ลอกจริงๆอาจารย์ดูดิของปรเมศ my father plays golf my father plays golf ของผม my mother plays tennis ตัดต่อครูเนี่ยต้องใช้การตัดต่อให้เป็นทำผลงานทางวิชาการไม่ใช่ลอกเข้ามาติดหน้าผิดแล้วสู้ฐานะชนของดิฉันยังไม่ได้เลยเพราะนั้นพ่อก็สมควรที่เป็นศิลปินแห่งชาติเขาอยู่กับผู้กำกับพ่อเป็นผู้กำกับภาษาเขามันต้องตัดต่อแต่ครูไม่ตัดต่อเลยเวลาทำหลักสูตรสถานศึกษาเราต้องทำอยู่ยุคหนึ่งใช่ไหมต้องมีหลักสูตรสถานศึกษาเดี๋ยวนี้เขามีทำอยู่ไหมนะมีเคยได้ยินคำว่าเผยน่านไหมเผยไหมตอนสมัยรัฐมนตรีสุขวิทย์น่ะมันเล่าเรื่องเผยน่านให้ฟังเพราะว่าไอ้เรื่องทำหลักสูตรสถานศึกษานี่แหละค่ะผอ.เขาเร่งเมื่อไหร่จะเสร็จเพื่อนที่อยู่แพร่ก็มาถามน่านเนี่ยทำไปยังเนี่ยนะก็เสร็จแล้วก็บอกเอางี้เดี๋ยวถ้าไงเราอยู่บริบทใกล้กันเนาะอยู่ทางเหนือเหมือนกันแพร่กับน่านห่างกันนิดเดียวก็เลยเอาแผ่นซีดีไปให้เพื่อนนะเอาเพื่อนที่แพร่ก็เอาไปให้น่านน่านก็เอามาดูเสร็จน่านก็ไปส่งพนักงานพิมพ์นะเดี๋ยวน้องช่วยพิมพ์นี่หน่อยตรงไหนเป็นแพร่แก้เป็นน่านจังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดน่านอะไรที่มีคำว่าแพร่ปั๊บแก้เป็นน่านอู้แก้หมดเลยนะแก้หมดเลยโรงเรียนก็แก้เป็นหน้าพอหน้าปกอ่ะพอหน้าปกจัดพิมพ์เผยหน้าโดยโรงเรียนอะไรก็ว่าความมันก็แตกที่หน้าปกเขาเป็นที่มาของการว่าเผยหน้าคือลอกอย่างไม่มีวิจารณญาณสู้ฐานะชนไม่ได้เลยนั่นนี่ยังไม่ได้เป็น congratulations เลยนะว่าดีใจมากเลยเช้ามารับนะครับตัดต่อนี่มาจากฐานะชนยังคบกันอยู่เลยนะคะเนี่ยตอนนี้เขาไปเรียนปริญญาเอกแล้วด้วยฐานะชนแล้วก็ทำงานร่วมกันกับพ่อเนี่ยแหละค่ะเป็นทำเรื่องการแสดงอะไรเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ใครจะปรึกษาเขาวิเรียนจบปริญญาเอกมันจบมันยังไงเนี่ยนะเก่งนะคะนี่ก็คือจะเล่าสู่กันฟังว่างานของครูเนี่ยบางทีมันฟ้องตอนสมัยก่อนที่ดิฉันยังไม่ได้เป็นประธานเองเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตราจารย์สุมนเป็นประธานอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอัชราครูไปตรวจเนี่ยครูเจอหนังสือของอัชราเนี่ยเขาทุกคำพูดเลยอ่ะครูจำได้ว่าเป็นหนังสือของคุณมาเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าละเมิดมีผิดทางจรรยาบรรณนะคะถ้าใครจะส่งขอสอรอสอสอเนี่ยเขาจะมีข้อหนึ่งก่อนว่าจรรยาบรรณไหมละเมิดไหมไม่อ้างอิงแต่มันสำนวนเป๊ะ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 นะคะตอนสมัยกรมวิชาการยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสพท.เนี่ยนะก็เคยมีหนังสืออาจารย์อัชลานะ
คนจะรู้จักว่ากิจกรรมการเล่นประกอบการสอนมีอยู่เล่มหนึ่งแล้วมันมีกิจกรรมเล่นดังนั้นก็ชอบเป็นนักกิจกรรมก็จะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อกิจกรรมอย่างเล่มเนี้ยอย่างเล่มเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนเนี่ยนะอุ้ยเรื่องงานเขียนใช่ไหมดิฉันจะตั้งชื่อว่ายอดนักสรุปยุวกวีแยกประเภทตามเหตุผลแล้วช่วยกันวางให้ถูกนะสัญญาณว่ามีประโยคสัตว์โลกล้านปีอักษรจราจรอักษรอวกาศโหนี่จะมีเป็นเขียนสร้างสรรค์น่ะซึ่งครูเอาไปอ้างเยอะเอาไปใช้กับนักเรียนแล้วก็อ้างอิงนะอันนี้ก็เน้นเขียนเพื่อให้ครูเอาไปใช้อ่ะตอนนี้เราจะทดสอบคุณครูใครได้ชำนาญการพิเศษแล้วยกมือขึ้นไหนทำไมยกแค่นี้ไม่มีความภาคภูมิใจแล้วเอาไปคืนดีไหมเนี่ยอ่ะเชิญออกมาชำนาญการพิเศษนะคะเดี๋ยวจะดูว่าตำแหน่งนี้จะคืนไหมเดี๋ยวคุณติ๋มจะดูว่าเอามาคืนเหรออ่ะเชิญชำนาญการพิเศษหนูละค่ะออกมาเอาใครอีกชำนาญการพิเศษยกมือหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูอาจารย์ช่วยดูหน่อยเอาใครชำนาญการพิเศษอีกเร็วกำลังจะทำเชี่ยวชาญป่ะได้แล้วเอาใครอีกหนูดูสิหนูจำหน้ากันเองในนี่หนูอยู่โรงเรียนนี้หรือเปล่าคะอะไรนะคะพยามนพยามโรงเรียนนี้เอ่ยชื่อเอ้ยพยามนทาธุระศรีพิจิตรถูกไหมคะผอแล้วก็ไม่ถูกก็เอาคืนดิฉันก็บอกไอ้พยามนหรือพยามนะทาตูอ่ะหนูเรียกชำนาญการพิเศษออกมาครูไอ้นะมีใครอีกครับต้องมีมากกว่านี้พอมีกี่คนถ้าออกมาให้หมดชำนาญการพิเศษอ่ะการพิเศษค่ะไหนกี่คนคะเอายืนหน่อยชำนาญการพิเศษนี่ถ่ายรูปตรงนี้แล้วนะคะเชี่ยวชาญจะตามมาทันทีนะเดี๋ยวคุณติ๋มดูรูปไปนะคะว่าเนี่ยครูที่หน้าตามายืนตรงนี้เนี่ยชำนาญการพิเศษชำนาญการพิเศษนะคะนะคะชำนาญการพิเศษภาษาไทยอยู่ทางซ้ายใครภาษาไทยอยู่ทางซ้ายสาระอื่นอยู่ทางขวาภาษาไทยอยู่ตรงดอกไม้หน่อยถอยไปหน่อยมีภาษาไทยคนเดียวเหรอคะคนเดียวหนูเรียกใช่ไหมคะหนูเรียกภาษาหนูเรียกเยอะก็ภาษาไทยแหละเรียกมาเลยค่ะเรียกโรงเรียนอื่นก็ได้หนูเรียกทำไมไม่ภูมิใจในคศ3เลยเอาคืนได้นะคะคุณติ๋มอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะดูสิไม่พอใจทำไมไม่กล้าออกมาล่ะคะถ้าเป็นภาษาไทยอยู่ตรงนี้อยู่ภาษาไทยอยู่ตรงนี้มาตรงนี้ภาษาไทยเดี๋ยวจะดูว่าใครจะต้องคืนวิทยาฐานะนี้เอาร้องเป็นฉีกนะพี่มาแต่ละพี่ไม่พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ทำกิจกรรมอื่นนะคะตรงนี้ระหว่างภาษาไทยกิจกรรมแรกภาษาไทยพอดีว่าไม่คิดว่าจะเยอะไงคะเลยจะนึกว่าแจกแผ่นกระดาษเลยต้องแจกไปภาษาไทยเดี๋ยวเอาภาษาไทยก่อนอาจารย์ถือว่าอาจารย์เอาปากกามาเอาละค่ะคนละแผ่นนะคะภาษาไทยแล้วก็วันนี้
ตรงนี้เรียกว่า pretest ทดสอบก่อนเรียนเวลาเราจะทำผลงานทางวิชาการหยิบปากกาแล้วเดี๋ยวคืนด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งวันอ๋อไม่มีเบรกนะคะไม่มีเบรกเดี๋ยวถ้าใครอยากไปห้องน้ำอะไรก็ตามอัธยาศัยอ่ะทีนี้นะคะคนละแผ่นปากกาน่าจะพอนะแล้วเดี๋ยวคืนด้วยเอาค่ะกระดาษอีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณติ๋มกระดาษถามมาแต่ต้นที่จริงนั่งว่างอยู่ในห้องพออ่ะเดี๋ยวจะให้เขียนนะคะแต่ละคนก็เขียนไม่ดูกันนะคะตัวใครตัวมันอันนี้แหละเดี๋ยวใครจะต้องคืนวิทยาฐานะบ้าภาษาไทยนะตรงนี้สาระอื่นช่วยระหว่างรอกระดาษช่วยแนะนำกับสาระอะไรคะของอาจารย์ภาษาศึกษาพละภาษาอังกฤษสังคมคณิตศาสตร์สังคมคณิตศาสตร์ปฐมวัยคุณติ๋มดูวิทยาศาสตร์ปฐมวัยครับปฐมวัยภาษาอะไรนะคะภาษาอังกฤษมิน่าอาจารย์ออกสำเนียงดีมากเลยนะคะเอาละเดี๋ยวคืองี้คือทางคุณนงยาวหรือคุณติ๋มเรียกง่ายๆคุณติ๋มจะเป็นผู้ที่ดูแลทั้งหมดนี่แหละจำหน้าไว้เวลาขึ้นไปส่งงานรับงานปรับปรุงงานตกงานทั้งหลายอะตกอะไม่งานตกไม่ใช่ตกงานใช่ไหมตกงานตกต้องไปพบไหมงานตกไม่ได้พบแต่ถ้าอยากพบในหน้านี้จำไว้คุณติ๋มนงยาวหนูรัฐจำไว้เอาละค่ะปากกาได้ทุกคนนะอ่ะไม่ก๊อปอินปากกามันเยอะมากเด็ดแต่อยากให้ทำเดี๋ยวขอเร็วนะเอามาคืนนะคะเพราะว่าเตรียมมาก็เมื่อกี้นี่ผอ.ให้ไปซื้อเพิ่มอ่ะเก็บเป็นความลับเขียนชื่อคะหมดแล้วเดี๋ยวผัดกันเขียนก็แล้วกันหมดอีกหมดกระเป๋าละวิทยากรเตรียมมา5เขียนชื่อเอานี่ละค่ะเขียนชื่อแล้วก็ข้อ3สาระอะไรนะคะไปเอาแว่นก่อนค่ะจะเป็นความลับจะเป็นความลับคนที่ถูกต้องจะได้รับการฉายแต่คนที่ผิดจะส่งให้ผอ.เปิ้ลไม่ทำเช่นนั้นแหละเอาล่ะไม่ดูกันและไม่ดูเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วกลับเข้ามาโทษที่เราต้องแก้ปัญหาชื่อนะคะอันนี้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะมีรางวัลให้เก็บสะสมก่อนอันนี้ทดสอบเห็นไหมความจำเป็นของการทดสอบคืออะไรมันเป็นความจำเป็นเราต้องมีทดสอบการทดสอบนี่เราเพื่อจะทราบอะไรคะพื้นฐานความเข้าใจความรู้ของเด็กๆไม่ใช่เขาบอกให้ทดสอบเราจึงทดสอบดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการทดสอบด้วยนะเอาละค่ะพร้อมแล้วมาไม่ต้องบรรจงมากไม่ได้ให้คะแนนตรงบรรจงเอาละต่างคนต่างเขียนนะคะต่างคนต่างเขียนอ่ะกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็เขียนนะคะเอาละนะไม่ดูกันนะคะตอนเช้าๆเราก็จะได้ยินเพลงชาติวันก่อนนายกรัฐมนตรีก็พูดวักทองหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเป็นวลีเด็ดจากนภาลัยสุวรรณธาดาเป็นรุ่นพี่ของดิฉันที่ครุศาสตร์นั้นก็ท่องวักนี้ได้เลยนะฮะให้เขียนคำหนึ่งที่มาจากเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผัดไทยของไทยทุกส่วนเขียนคำว่าผัดไทยค่ะเขียนแล้วส่งผัดไทยมาส่งคืนปากกาติดช่วยเก็บคืนเอาปากกาปิดด้วยนะคะขออ่องค่ะดิฉันมีเรื่องเศร้าที่จะแจ้งขออ่องนะขออ่องค่ะขออ่องต้องทำโครงการ
พลงชาติไทยให้อะไรกับเรานะคะเอาวางไว้ค่ะวางไว้วางไว้เนี่ยคุณติ๋มบอกคุณเหมือนกันคุณติ๋มช่วยดูผิดแน่เลยอ่ะแต่ทั้งหมดที่ออกมานี่มีกี่คนคะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเราจะได้ยินตอนไหนบ้างจากโทรทัศน์ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนได้ยินตอนไหนคะตอนเช้าและตอนเย็นที่กลับถึงบ้านแล้วตอนไหน6 โมงเย็นทุกคนถึงบ้านแล้วใช่ไหมพอถึงก็ปั๊บเหนื่อยดูซีรีส์ดูละครเป็นประชารัฐช่อง3ปิ๊บพระไทยของไทยทุกส่วนไปช่อง9เป็นประชารัฐปิ๊บพระไทยของไทยทุกส่วนช่อง22เป็นประชารัฐพระไทยปิ๊บไม่ได้เห็นคำนี้เลยในชีวิตเปลี่ยนช่องไม่ฟังหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมให้ใครฟังดิฉันชอบดูเพราะดูอะไรคะดูว่าช่องไหนที่มันมีภาพมันสอดคล้องกับเนื้อไหมเออนะมันสอดคล้องหรือเปล่านี่เขาทำตัดต่อใหม่เดี๋ยวไปลองไปถ่ายแถวคริสตจักรมิตรจิตนะอู้ยเดี๋ยวข้างหลังไอ้ตึกเขียวๆถ่ายที่เลยจอดรถไม่ได้ดูไม่ได้ความลับแตกตายละส่งมาทั้งหมด13 คนอะคนใครที่ไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ข้อสอ3ยกมือยกแล้วเขียนในกระดาษของตัวเองออกมาให้มันรู้ไปเขียนภาษาไทยออกมาค่ะเอาขอเลยเดี๋ยวนี้เร็วมายังไม่ตัดจะให้โอกาสกับคนเนี่ยไอ้คำเดียวเนี่ยนะนี่ทดสอบก่อนเรียนอ่ะส่งมาเลยค่ะอาจารย์ส่งขึ้นมาดิฉันไม่ฉายมาขอดูหน่อยค่ะยังไม่ได้ส่งเลยนะคะขอสอบเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องปิดชื่อแล้วล่ะเหมือนกันเพราะเป็นเอกฉันมีที่แตกต่างมีความคิดสร้างสรรค์มากไม่เหมือนใครเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบปฐมวัยสมควรหรอกปฐมวัยยังหัดเขียนร้องไหมประเทศไทยพระไทยอาหารมากนะคะย่องมาส่งนี่เขียนก่อนเฉลยหรือเปล่าไม่ได้ดูเขานะคิดเองนะคุณครูนงรักนี่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ถ้าถูกปะของหนูค่ะถ้าผิดไม่ประสงค์ออกนามจึงเป็นผอ.คะผอ.ต้องจัดการกับผู้ที่มีรายนามนี้คือครูสมบูรณ์มายืนหน้าผอ.เดี๋ยวนี้ออกมาค่ะคุณครูสมบูรณ์มายืนหน้าผอ.มาค่ะผอ.คะเชิญที่หน้าเวทีผอ.ต้องจัดการอะไรอย่างนี้และก็คุณครูปัทมาเมื่อเช้านี้แวะอะไรเซเว่นข้าวไข่คุ้มพอออปเปิ้ลคะเชิญอันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคุณครูสมบูรณ์กับคุณครูปัทมาคุณครูปัทมานี่เอกอะไรคะน่าแต่งตัวสวยไหมคะเอกจิตวิทยายืนตรงนี้นะคะ
คุณครูเปิ้ลคะทั้งหมดที่ส่งขึ้นมาเนี่ยนะคะไปหาคุณติ๋มแล้วคืนคอสอสาแหมทำรีโมทกดทิ้งหรือเปล่าพี่ทันดูค่ะกับบ้านทุ่มหนึ่งคุณครูพอออปเปิ้ลทำอะไรก็ได้นะคะกับคุณครูสมบูรณ์และคุณครูปัทมาเพราะเป็นสองคนที่ส่งขึ้นมาแล้วถูกต้องค่ะเอาคนที่นั่งอยู่ใครคนที่นั่งอยู่ก็เขียนแบบนี้มีไหมคะยกมือไม่มีค่ะไม่มีเขามียืนขึ้นยืนขึ้นให้รับส่วนบุญด้วยขอออฟเฟอร์ครับพูดอะไรสักนิดค่ะก็ทั้งสองท่านนี้ยังไม่ได้ชำนาญการพิเศษนะคะแล้วก็ท่านคุณครูสมบูรณ์เนี่ยท่านแรกเนี่ยส่งไปแล้วก็ตกไปเรียบร้อยแล้วก็คุณครูปัทมานะคะกำลังจะส่งอีกครั้งละตกไปครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขียนถูกก็ขอให้ได้ชำนาญการพิเศษค่ะรวมทั้งที่นั่งอยู่ด้วยนะคะแหมอันนี้เราไม่ว่ากันแต่อะไรรู้ไหมคะนี่คือปัญหาที่เราต้องทำวิจัยปัญหาที่เราต้องทำวิจัยอ่ะนี่แหละแค่เรื่องอย่างเนี้ยค่ะมาทำสิคะวิจัยในชั้นเรียนก็ได้ขอผลงานไปสินี่คือนักเรียนเขียนผิดเมื่อนักเรียนเขียนผิดเนี่ยเราต้องเกิดความคิดในใจเมื่อเราจะทำผลงานดิฉันขอคำเดียวเนี่ยตรงนี้นะเอาง่ายๆให้คุณครูเห็นว่าเวลาเราจะทำผลงานทางวิชาการเนี่ยเราเป็นครูที่สอนอยู่เราต้องเริ่มจากคำว่าเอ๊ะก่อนไม่ใช่มาถามวิทยากรถามผอ.อาจารย์ผอ.หนูจะทำคศ.3หนูทำเรื่องอะไรดีคะไม่ใช่เมื่อคุณอยู่กับเด็กอยู่กับนักเรียนคุณจะเขียนอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราจะทำแบบฝึกเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะทำแบบฝึกเรื่องนี้ขึ้นมาเราต้องเอ๊ะเด็กมีอะไรที่ไม่เข้าใจตอนนี้เอ๊ะของอาจารย์ที่ดิฉันสร้างเป็นตุ๊กตาให้ดูก็คือเอ๊ะทำไมเด็กเขียนคำนี้ผิดเราต้องนำจากเอ๊ะให้ไปสู่คำว่าอ๋อให้ได้อ๋อให้ได้ค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ตรวจต้องการในชีวิตของการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์อัชราตั้งแต่พ.ศ.ร.ศ.จนถึงศ.เกิดขึ้นมาจากเอ๊ะและผลงานทุกชิ้นดิฉันไม่รู้จักว่าคำว่าแก้สะกดยังไงผลงานทุกชิ้นม้วนเดียวจบส่งทีเดียวประกาศผลเลยไม่เคยเอามาปรับปรุงไม่เคยเอามาแก้ไม่รู้ว่าคำว่าแก้สะกดยังไงจนถึงศาสตราจารย์เพราะสิ่งที่เราทำเราเขียนอย่างที่เราทำและเราก็ทำอย่างที่เราเขียนกรรมการผู้ตรวจสกอนะคะเวลาผ่านระดับศาสตราจารย์ต้องไปที่สกอนะขอหนังสือทุกเล่มที่อาจารย์อัชราเขียนและให้เลขาโทรมาหาส่วนตัวบอกตั้งแต่ตรวจผลงานภาษาไทยมาเนี่ยไม่เคยเหมือนเลยไม่เคยเหมือนเล่มที่อาจารย์อัจฉราส่งมาเลยอ่านแล้วมันเพลินเหมือนนั่งคุยด้วยขอทุกเล่มปลื้มไหมปลื้มได้ศาสตราจารย์มากรรมการตรวจเสร็จแต่ใช้ไม่ได้ศาสตราจารย์เพราะเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าต้องได้รับพระราชทานโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ปลื้มอีกรัชกาลที่9โปรดเกล้าคือตอนนั้นน่ะมีม็อบมีอะไรอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาภิการ
สมัยนั้นคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบไม่ได้คุณแม่เสียพอดีเราก็อยากทำหนังสืองานศพแม่มีลูกเป็นศาสตราจารย์พ่อแม่เรียนแค่ป.3แต่งกลอนเลยแม่บุญปลูกมีลูกเป็นสอแม่ป.3อ่ะเลี้ยงลูกมาจนลูกเป็นศาสตราจารย์น่ะแต่โชคดีคุณแม่ดิฉันอยู่กับเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นเด็กในบ้านอ่านหมดลำเกียนขุนช้างขุนแผนตอนค่ำลงต้องมานั่งอ่านมีเวรเข้าอ่านให้เจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีฟังตัวรอตัวอักขระนี่ชัดแต่เรียนแค่ป.3เองแม้มันปลื้มผลที่สุดขอบคุณพระเจ้าเราก็ไปอธิษฐานพระเจ้ายังไม่โปรดเกล้านะทั้งอะไรอ่ะกรมอารักษ์โทรมาบอกอาจารย์คงไม่ทันงานศพหรอกเพราะว่าเนี่ยแล้วนายกเข้าทำเนียบไม่ได้มีม็อบรถถังเต็มเลยนั่นก็ไปอธิษฐานที่โบสถ์ขอพระเจ้าเมตตาเถอะทำไงจะให้แม่ได้รับเกียรติครั้งนี้ไม่ได้ให้ความหวังเราแล้วเนาะตอนที่งานศพก็จะมีขึ้นในอีก 2-3 สัปดาห์เนี่ยเราผลที่สุดอธิษฐานรุ่งขึ้นอัศจรรย์เกิดขึ้นกรมอารักษ์โทรศัพท์อาจารย์ไปโบสถ์ไหนเนี่ยโปรดเกล้าแล้วชื่ออาจารย์เป็นชื่อคนเดียวด้วยในล็อกนั้นไม่มีใครปกติจะต้องแต่งตั้งนางนี่ในนี่ในนี่ยาวเป็นสิบมีชื่อเราคนเดียวนี่ตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยเพิ่งเจอหนเนี่ยมีชื่ออาจารย์เขาก็เลยไปใส่กรอบให้ดิฉันใส่กรอบใส่เลยโปรดเกล้านางอัจฉราชีวพันธ์ให้เป็นศาสตราจารย์ระดับสิบเดี๋ยวอาจารย์มารับเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ไอ้ตรงนี้ยังก็ต้องวุ้ยฝ่ารถถังเข้าไปนะต้องแต่นางเลิ้งอะไรนู้นต้องยื่นบัตรประชาชนบอกเนี่ยจะมารับงานที่กรมอารักษ์ไอ้ปลดเกล้าเนี่ยก็รอตำแหน่งเนี่ยเข้าไปถึงเจอเขาก็หิ้วของมาให้ใส่กรอบไป400 บาทผมปลื้มใจมากเขาบอกนี่ร้านนี้นะครับเนี่ยไก่ตอนอร่อยมากจ่ายอีก1,000โอ้เราฉลองไม่ได้ติดสินบนนะเอามาให้เรานี่เราไม่ได้ติดสินบนอ่ะนี่ไปซื้อแล้วก็ทานกับน้องๆนะเพราะว่าไม่สะดวกให้ไปซื้อไก่ตอนไม่ได้ติดสินบนนะงานนี้ได้มาเนี่ยก็ประกาศอยู่แล้วนะครับปลื้มใจไม่ได้แก้ก็เลยได้เป็นศาสตราจารย์ท่ามกลางรถถังรถกรอบปลื้มจริงปี49แล้วนะปลื้มใจมากคุณแม่ก็เลยมีลูกเป็นศาสตราจารย์ทำไงแม่เสียแล้วยังก็เอากรอบที่เขาใส่ไปตั้งที่หน้าศพแม่ปกติต้องมีเครื่องราดเครื่องอะไรใช่ไหมคะแม่ก็ไม่มีอะไรในเราก็เอาเลยจุดพระมาใครนะเนี่ยศาสตราจารย์ขอดูตัวโอ้พระจะสวดพระพิธรรมนะบอกว่าหนูค่ะปลื้มใจอันนี้เล่าสู่กันฟังทำไปเถอะแล้วอานิสงส์มันก็จะเกิดสอนอย่างที่ทำและทำอย่างที่สอนเขียนอย่างที่สอนและสอนอย่างที่เขียนมาทำทำไมใส่หน้าปกแข็งปกกรรมการตรวจบางทีกรรมการก็เมื่อยไม่อยากนั่งนอนอ่านถือหนังสือที่อาจารย์ทำแบบฝึกมากระดกแข็งเลยนะถือนะหลับปุ้งลงดั้งเป็นแผลเลยแล้วคมมากจริงๆอะเราไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกไอ้ที่กระดาษอาร์ตอะไอ้ซาเล้งมันไม่รับนะเนี่ยแล้วไปทำทำไมเวลากระดาษอาร์ตแบบแพงก็แพงเอากระดาษที่มันเหมาะสมอะนะคะที่เราทำอยู่เงี้ยไม่ต้องมาต้องเล่มของอาจารย์จะได้สวยๆไม่ใช่อย่าทำอะไรที่มันเวอร์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราอยากจะดูอะว่าเป็นยังไงแต่บางคนเนี่ยรู้เลยว่าทำเองสอนเองเขียนเองช่วยตัวเองจนบางคนเนี่ยกรรมการนี่มีเมตตาแก้ให้ด้วยถ้าเป็นแต่งบทร้อยกรองแล้วไม่ถูกแก้ให้ด้วยนะคะนี่ในส่วนนี้ก็ให้เอกสารไปนะดูแล้วทีนี้จะให้ดูว่างานเนี่ยที่หลายคนถ้าใครสอนป.1คะป.1ยกมือสิคะป.1มีป.1 1 2 3ภาษาไทยก่อนเอาภาษาไทยก่อนมันเดี๋ยวจะเอาสาระอื่นนะคะ
จะให้ดูว่าเอานะคะดูนี่เรื่องฟอนต์ font ฟอนต์เนี่ยถ้าแบบนี้นะอันนี้ก็จะให้ดูสักนิดนึงนี่อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ให้ตกถ้าข้างในนี่เนื้อหาโอเคนะกรรมการของเราจะเป็นครูไหวเคยดูหนังเรื่องครูไหวไหมเคยดูจากสำนวนนี้ไหมคะครูไหวครูไหวเป็นไงครูไหวครูไหวใจร้ายใช่ไหมคะแต่สำหรับทางกทมโดยเฉพาะภาษาไทยก่อนกรรมการทุกคนเป็นครูไหวในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานดิฉันก็จะถามครูไหวไหวไหมครูเนี่ยไม่ไหวธรรมดาไหวไหมไหวไหมคือพอจะปรับปรุงได้ไหมถ้ากรรมการบอกว่าไม่ไหวคือมันไม่ไหวจริงๆแต่อย่างเนี้ยตรงนี้มันไม่ไหวไม่ไหวตรงเนี้ยแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมคะไม่ไหวตรงไหนอ่ะอาจารย์ดูขยายเห็นไหมคะข้างหลังเห็นไหมซู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 มมาทางนี้อันนี้ขยายเอาขยายแล้วอันนี้คือไหวไหมไหวไหมไหวอย่างนี้ไหวแต่ถ้ากรรมการดิฉันบอกไม่ไหวฟอนต์ผิดกรรมการเนี่ยแหละเป็นคนไม่ไหวเป็นครูไหวใจร้ายตรงนี้แก้ฟอนต์แก้ฟอนต์เพราะพวกนี้คือฟอนต์กระสือกระสือรู้จักไหมหัวมันไม่มีลอยไปคือดูสิคะแล้วต่อไปนักเรียนจะเขียนแบบนี้เพราะนักเรียนได้แบบอย่างจากครูคือสระแอเป็นเหมือนขีดสองขีดเคยได้ยินคำว่า11รอดอไหม11รอดอเคยไหม11นี่ค่ะ11รอดอ11รอดอคืออะไรคะแรปยายคนนี้นี่11รอดอยายคนนี้11รอดอคือแรปเนื่องจากว่าเขียนไม่ชัดเจนถ้าเราเขียนอย่างนี้เราสื่อสารครูสื่อสารอย่างนี้ครูต้องการจะบอกว่าแคนเด็กอ่าน11คนผิดเก่งต้อง14เพราะครูเขียนไม่มีหัวเพราะถ้าเรานำเสนอด้วยฟอนต์แบบนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะเขียนไม่มีหัวเห็นไหมคะสระอะมีเป็น2จุดเล็กๆเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่คือไม่มีหัวรูปแบบตัวอักษรก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเนี่ยไม่มีหัวเลยสักตัวหนึ่งไม่ว่าสาระอะไรก็ตามนะคะถ้าเราเป็นครูประถมต้องนำเสนอให้ถูกต้องในครูป.1ยกมือสิคะครูป.1เมื่อกี้แวบๆเอาครูประถมวัยครูเมื่อกี้อาจารย์อะไรที่ประถมวัยอะค่ะคนหนึ่งอะอาจารย์ขอเชิญอาจารย์ออกมาแล้วเมื่อกี้นี่ครูป.1 อีกคนนึงผู้ชายมีไหมคะครูป.1ส่วนใหญ่อาจารย์ออกมาหน่อยมาตรงนี้ขึ้นมาบนเวทีแป๊บอันนี้คือเรื่องของฟอนต์นะคะเราต้องเป็นรูปแบบที่ดีอาจารย์ขึ้นมาเลยค่ะเอาขอปฐมวัยสักคนนึงอาจารย์รู้จักกันอยู่แล้วขอน้องปฐมวัยมาคนนึงขึ้นมาตรงนี้อีกคนนึงได้อีกคนนึงไม่เป็นไรเนาะไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงเร็วค่ะไม่งั้นไม่มีอะไรเปรียบเทียบลุกมาเลยนะคะเดี๋ยวเสียเวลาไม่20โมงนะคะเราเริ่มเที่ยงมาอีกหนึ่งคนเร็วใครก็ได้ค่ะออกมาเร็วหนึ่งคนเอ็กเทวาราชอ่ะ
มาแป๊บนึงเดี๋ยวขอเป็นผู้สาธิตหน่อยเดี๋ยวนะคะเอานี้ก็ได้ยืนเดี๋ยวก่อนขึ้นนี้เพื่อจะได้มองเห็นอ่ะอาจารย์เป็นเกมหันหลังให้หาเพื่อนหันหลังหาเพื่อนไปอาจารย์เอาใช้หลังเพื่อนเป็นกระดานมาให้มาเขียนเอาเขียนจะหันมาขอดูด้วยเดินไปที่จอเพื่อนมองหน่อยตะแคงหน่อยเดี๋ยวให้เพื่อนเห็นด้วยตะแคงไม่ใช่อย่างนี้อย่าบังเขียนนะคะเปลี่ยนตัวนิดนึงเขียนสระเอ3ครั้งสระเอ3ครั้งสลับกันค่ะไปเกิดเป็นกระดานมากไปเขียนสระเอ3ครั้งหมดเลยค่ะมาเขียนที่จออาจารย์มาเขียนก่อนอันนี้เขียนที่จอออาจารย์มาเขียนก่อนสระเองเขียนไม่เป็นไรค่ะเขียนเลยเขียนตรงนี้เขียนให้เพื่อนเห็นเขียนแบบเมื่อกี้ที่เขียนเมื่อกี้ที่เขียนมาแล้วเขียนมาอีกทีนึง3ครั้งเขียนที่แบบเมื่อกี้นี้บนจอนะคะเขียนแบบนี้อาจารย์เมื่อกี้เขียนยังไงมาเขียนสิคะจะเขียนยังไงที่เขียนหลังเพื่อนนะคะเห็นไหมเพื่อนๆที่นั่งอยู่เป็นไงคะผิดใช่แต่ก็รู้ตัวอาจารย์สอนอนุบาลป่ะอนุบาลป.1สระเอเนี่ยนะคะเวลาเขียนใครที่ขอผลงานทำเรื่องสระต้องแสดงทิศทางการเขียนทิศทางการเขียนสระด้วยเมื่อกี้ทั้งสองคนเล่มเมื่อกี้ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนสร้างสรรค์นี้ใช้ว่าเขียนหลังสั่งการนะคะนี่ทั้งสองคนเขียนอย่างนี้ลากนี่ลงมาอย่างนี้ค่ะสองคนนี่จะเขียนแบบนี้ซึ่งผิดแล้วอาจารย์ก็จะมีปั้นทางซ้ายทางขวาอะไรอีกนะใช่ไหมอาจจะลงมาแบบนี้ผิดมันจะต้องใช้อะไรคะทิศทางของสระเอก็คืออย่างนี้ดูนะคะหัวก่อนนะขึ้นไปเวลาทำเรื่องสระต้องมีทิศทางค่ะสระอีสระอีมานี่ปั๊บอย่างนี้นะคะสระอีนะอย่างนี้พอเป็นสระอีอย่างนี้เป็นอีก่อนเขาเรียกพินอีแล้วจึงจะมีฝนทองลงมาไหนลองทำให้ดูสิคะเวลาพินอีแล้วจะทำฝนทองยังไงเป็นแถวเป็นแถวตกหมดไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่ขึ้นค่ะไม่ใช่ขึ้นอาจารย์ดูนะคะนี่คือทิศทางมานี่เป็นพินอีใช่ไหมคะนี่หลายคนบอกปึ๊บผิดตรงนี้ต้องมานี่1 2มานี่ปั๊บขอโทษขอโทษมันปกติต้องมีพลิกไปพลิกมาขอบเพชรนะคะนี่นะดูใหม่เห็นแล้วใช่ไหมคะ1 2มานี่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำก็คือ1 2ปึ๊ดผิดขึ้นไปผิดต้องเป็น1 2และหล่นลงมานี่คือทิศทางใครที่ทำเรื่องเนี่ยป.1 เนี่ยต้องมีทิศทางคืออย่างนี้คือลูกศรจะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณมากอาจารย์นะไม่เป็นไรผิดเป็นครูไงนะผิดเป็นครูต้องมีทิศทางของลูกศรพอเป็นสระอือช่วยดูสระอือก็เหมือนสระอีมานี่ปั๊บ
อ่ะทุกคนฟันหนูทำท่าฟันหนูทำยังไงต้องลงต้องลงมาฟันหนูต้องลงมาต้องลงมาแล้วฟันหนูทั้งสองซี่ต้องหล่นบนหลังคานะไม่ใช่สระอืออย่างนี้มาปื๊ดอย่างนี้ลงก็จริงแต่มาอยู่ตรงนี้ผิดไม่ใช่นี่คือรายละเอียดซึ่งราชบัณฑิตกำหนดไว้ดิฉันเป็นกรรมเป็นประธานคัดลายมือเพราะฉะนั้นตัวคัดลายมือนะคะผอ.เปิ้ลจะต้องเน้นไอ้ตัวที่มันเป็นตัวบังคับนะแล้วตรงนี้เบื้องหลังถ่ายทำที่เขียนไว้ในประวัติที่บอกว่าที่เขียนในประวัติว่าเป็นกรรมการคัดเลือกคนเก่งในท้องถิ่นเนี่ยค่ะเบื้องหลังถ่ายทำนักเรียนเขียนสวยดิฉันให้กรรมการทุกคนเดินดูอย่างเงี้ยว่านักเรียนเขียนสระอือแล้วเอาหัวขึ้นอย่างนี้ไหมลากขึ้นอย่างนี้ไหมสระอีลากขึ้นไหมมาดูอีกสระเอเวลาเบื้องหลังถ่ายทำให้กรรมการเดินดูว่าเวลาเขียนสระเอพอคัดลายมือเนี่ยมันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นสวยรูปแบบสวยงามจะดูลีลาการเขียนว่านักเรียนเขียนเอแบบนี้ไหมขึ้นอยู่ในจอไหมนะจะเขียนแบบนี้ไหมจะเขียนแบบนี้ไหมหรือถ้าบางคนคัดออกมาอุ้ยสวยเต็มหมดแต่พอมาเบื้องเอาในเชิงปฏิบัติเบื้องหลังไทยทำมาเขียนกรรมการจะเดินดูตัวที่เราจะหักคะแนนถ้านักเรียนเขียนอย่างนี้ลงมาหักคะแนนทุกคำที่ใช้สระเอยุติธรรมตอนนี้ไม่แค่คุณเขียนแค่สวยคุณต้องดูด้วยเบื้องหลังไทยทำขนมเนี่ยทำออกมาอร่อยมากโอ้โรตีเจ้านี้อร่อยมากเบื้องหลังถ่ายทำไปดูดิเอาเท้านวดแป้งเขาบอกโรตีจะอร่อยนะบอกไว้เลยโรตีไม่ฟาดโรตีจะอร่อยต้องดูเวลาแขกปาดเหงื่อดูว่ารักแร้มีขนรักแร้ไหมถ้าเจ้าไหนก็ตามที่โรตีมีขนรักแร้อร่อยแต่ถ้าเจ้าไหนปาดเหงื่อแล้วขนรักแร้ไม่มีไม่อร่อยเพราะเขาจะเอาแป้งโรตีใส่ไปที่รักแร้แล้วจึงต้องโคนขนรักแร้ให้เกลี้ยงนั่นเป็นสมัยก่อนในการทดสอบโอดิฉันชอบกินโรตีที่หน้าแถวพับโรงพยาบาลพระมงกุฎอร่อยขับรถไปเห็นแขกปาดเหงื่อป้อมโอ้ยขนรักแร้ดกมากใส่ทุกข้าดิฉันบอกสามีกำลังกลับเฮ้ยแวะซื้อให้ด้วยเจ้าเนี้ยกินได้เลยอร่อยแน่นอนเพราะมันมีขนรักแร้มันไม่เอาใส่เข้าไปแล้วก็ตีนปับๆพอมาเจอโรอินยาเป็นไงเอาตีนเหยียบขอโทษพูดคำหยาบนวดแป้งอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องโจ๊กแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเวลาจะรับประทานผลไม้ไอ้ประเภทที่เฉาะๆทั้งหลายเนี่ยให้ซื้อกับผู้หญิงอย่าซื้อกับผู้ชายเพราะนี่มีอาจารย์ที่สาธิตเล่าให้ฟังหูอยากกินฝรั่งเฉาะมากขับรถตามนี่จอดอยู่นี่ไปไหนตายแล้วเข้าห้องน้ำออกมาปั๊บมาเฉาะปั๊บผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันมือที่ผู้ชายไปจับผลไม้เฉาะเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเฉาะเนี่ยเขาเอามือไปทำอะไรไปถามดูดิฉันไม่มีลูกชายหรอกนะก็ไม่ทราบอันนี้นะนี่บางครั้งครูต้องมีอารมณ์ขันฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์นี่ก็คิดวิเคราะห์ได้ทำไมอ่ะอาจารย์ทำไมต้องซื้อกับผู้หญิงอ่ะไม่ซื้อกับผู้ชายเนี่ยน่ะคิดวิเคราะห์เบื้องต้นไม่ใช่ไปบอกหมดวันนี้เธอต้องไปซื้อกับผู้หญิงนะเธอซื้อกับผู้ชายเนี่ยเพราะผู้ชายเวลาไปฉี่นะเธอต้องเอามือจับจูบอกหมดไม่ได้ใช้กระบวนการคิดเลยเราแซ่บได้คิดวิเคราะห์เนี่ยเราเล่าอะไรที่เป็นคำถามแต่ไม่ใช่ลามกจกกับเปรตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ครูบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมๆบอก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 หมดเด็กไม่มีโอกาสจะคิดนะคะเด็กไม่มีโอกาสจะคิดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะเรื่องฟอนต์นะอย่างนี้ไหวไหมไหวแต่ถ้าข้างในไม่ไหวก็ต้องจัดการคือถ้าไม่ไหว
ไหวในที่นี้คือสอนผิดดิฉันพูดเลยนะประชุมวิสามัญพูดเลยถ้าใครไม่เก่งจริงๆอย่าอาจหารส่งมาเรื่องการผันวรรณยุกต์ตกสถานเดียวพวกครูยังไม่เข้าใจเลยอะไตรยางคืออักษรสามหมู่แบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงคือพยัญชนะที่มีเสียงสูงสูงจบข่าวอักษรกลางคือพยัญชนะที่มีเสียงกลางกลางอักษรต่ำคือพยัญชนะที่มีเสียงต่ำต่ำเด็กได้อะไรอ่ะฟังแล้วโง่เท่าเดิมหรือโง่ไปกว่าเดิมอีกพ่อครูพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะค้นสื่อตรงนี้มานะให้พักสมองนิดนึงไม่มีเบรกเพราะนั้นให้พบกับคุณติ๋มนงยาวที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับวิทยาฐานะที่ปัญหาที่ทางฝ่ายคุณติ๋มพบเองนะคะในเพราะว่าจะดูผ่านสาระอื่นๆด้วยให้คุณติ๋มพูดว่าในที่เราทำสรุปไว้นะคะให้คุณติ๋มระหว่างนี้เดี๋ยวขอค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เราใช้หลักเกณฑ์ตามมติกก7ปี59แล้วกันนะคะจากสถิติที่เราส่งด้านที่3ไปเนี่ยผลงานด้านที่3ไปเนี่ยตั้งแต่ปี59จนถึง30กันยา62เนี่ยค่ะทั้งหมดที่ส่งไปนะคะทั้งเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญการพิเศษเนี่ย2,600 กว่าลายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชำนาญการพิเศษถ้า 2,479 ลายซึ่งตรงเนี้ยในส่วนของชำนาญการพิเศษเนี่ยผ่านแล้วก็กำลังปรับปรุงเนี่ยรวม 1,200 กว่าลายนะคะซึ่งคิดเป็นเกือบ150นะคะก็ถือว่าเป็นผ่าน50-50มานะคะทีนี้เราก็พบว่าในส่วนที่ส่งเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็พบมีข้อบกพร่องหลายๆอย่างเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นส่วนที่เราเสียดายมากซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดอย่างเช่นเอาที่แรงๆอ่ะนะฮะเราเนี่ยเคยเป็นนั่งรับผลงานเวลาที่ท่านไปส่งเราก็เคยสอบถามทางอาจารย์ที่ไปส่งอ่ะก็พยายามคุยก็ถามอาจารย์คะอาจารย์ส่งกี่ครั้งแล้วก็บอกว่า3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงส่งตั้งหลายครั้งเขาบอกว่าก็เปลี่ยนสาระขอแล้วก็ตกเปลี่ยนกลุ่มตอนแรกขอภาษาไทยตกก็เปลี่ยนเป็นคณิตเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราอาจจะสอนได้หลายๆวิชานะคะในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราก็เข้าใจอะว่าครูคนหนึ่งต้องรับผิดชอบสอนหลายวิชาเราก็อาจจะมองว่าวิชาไหนที่คิดว่าก็ผ่านได้ง่ายเราก็จะไปยื่นขอวิชานั้นแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยที่เรายื่นขอไปครั้งแรกพอตกมาพอเวลาตกเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตอย่างยิ่งอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยเนี่ยมีความหวังดีมากเลยสาระอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะให้ข้อสังเกตละเอียดเลยค่ะตรวจละเอียดมากสอนมาด้วยนะคะสอนมาด้วยวิธีการเขียนเนี่ยต้องทำยังไงเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อัจฉราสอนเมื่อกี้ค่ะตกมาก็ปรากฏว่าพอกลับมาถึงท่านท่านก็โยนข้อสังเกตทิ้งเลยก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งล่ะทำไมถึงไม่เอาข้อสังเกตของที่กรรมการให้มาน่ะมาดูมาอ่านมาศึกษาแล้วก็ปรับปรุงผลงานของเราที่ตกนั่นแหละแล้วนำไปทดลองทำใหม่แล้วก็ส่งใหม่ท่านก็บอกว่ามันเยอะเกินเยียวยาโอ้โหเราฟังกรรมการอุตส่าห์ทุ่มเทท่านเขียนให้ท่านอย่างละเอียดขนาดนี้ท่านบอกมันเยอะเกินเยียวยาท่านก็ไม่สนใจก็โยนทิ้งไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่เสียทั้งเวลาเสียทั้ง
อะไรไปเยอะนะคะซึ่งเราควรที่จะส่งแล้วเราได้ข้อสังเกตมาเราควรที่จะเอามาดูนะคะอันดับแรกเลยเราควรเอามาดูแล้วก็ทำใหม่ปรับปรุงทดลองใหม่แล้วส่งเข้าไปง่ายที่จะผ่านนะคะผ่านง่ายซึ่งช่วงหลังที่พี่เข้ามารับตรงเนี้ยพี่ก็พบข้อบกพร่องตรงนี้พี่ก็พยายามบอกผ่านไปทางผู้แทนครูก็เข้าใจว่าบางคนอาจจะได้ยินจากผู้แทนครูไปบ้างแล้วล่ะว่าให้เอาข้อสังเกตเดิมมาดูมาปรับปรุงนะคะเพราะช่วงหลังเนี่ยก็จะมีครูที่พอรู้เขาแล้วการประเมินปุ๊บได้รับการปรับปรุงปุ๊บตกปุ๊บเนี่ยพยายามหาข้อสังเกตเลยออกยังตามหาข้อสังเกตเพื่อที่จะเอาไปดูไปทดลองใหม่ไปแก้ไขปรับปรุงตามนั้นนะคะซึ่งต่อไปก็อยากที่จะพอรายมีข้อสังเกตมาทุกกลุ่มสาระเลยค่ะพยายามดูเถอะพยายามดูเอามาศึกษานะคะแล้วก็ขอไปใหม่มันก็ง่ายที่จะผ่านนะคะประธานจะผ่านได้ง่ายขึ้นทีนี้ส่วนที่แรงๆเลยที่พบเนี่ยก็คือนำผลงานคนอื่นมาส่งเปลี่ยนแต่หน้าปกขอร้องแล้วค่ะอย่าทำอย่างนี้เลยเพราะกรรมการเองก็เสียใจที่พบอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะไม่ลงเยอะละกันแล้วก็บางคนนำผลงานตัวเองแหละที่เคยตกแต่ไม่แก้ไขไม่ทำอะไรเลยเอามาส่งใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรก็ในได้ข้อสังเกตแล้วก็ไปปรับไปทำแล้วไปแก้ไขนะคะผลงานที่ทำส่งเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะด้วยความที่ท่านนำตัวอย่างของหลายๆกลุ่มสาระของผลงานของสาระอื่นๆมาดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางอย่างนี้นะคะเราก็ควรที่จะดูให้หมดอ่ะพอทำเสร็จแล้วมันตรวจปูสักหน่อยนึงเพราะว่าอย่างเช่นส่งสังคมมาเนี่ยหัวแบบฝึกเป็นสังคมแต่ตัวทดสอบยังเป็นคณิตอยู่เลยตัวแบบทดสอบเป็นคณิตศาสตร์นะคะพอไปอ้างอิงบรรณานุกรมเป็นภาษาไทยซึ่งทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันควรที่จะต้องสอดคล้องกันอ่ะอยากให้ช่วยตรวจปูตรงนี้นะคะซึ่งพบบ่อยตรงนี้ก็จะพบบ่อยหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่ล่าสุดเลยขอภาษาอังกฤษไปค่ะขอภาษาอังกฤษแต่ข้างในเป็นภาษาไทยทั้งเล่มเป็นภาษาไทยทั้งเล่มเลยค่ะอย่าให้เกิดการผิดพลาดอย่างนี้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างเราสอนอยู่โรงเรียนพยามนอย่างเงี้ยนะคะเราทำแผนผังโรงเรียนเราไปเนี่ยเราก็ควรจะทำแผนผังของโรงเรียนเราไปเวลาทำผลงานในส่วนประกอบของผลงานเนี่ยแต่นี้ท่านไปเอาแผนผังโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยมาอย่างเงี้ยนะคะช่วยดูนิดนึงหรือบางคนเนี่ยชื่อนามสกุลชื่อโรงเรียนของตัวเองก็ยังพิมพ์ผิดก็ทำให้กรรมการก็จินตนาการไปสิคะมันหมายความว่าอะไรอย่างนี้นะคะขาดการพิสูจน์อักษรเยอะมากนะคะขาดการพิสูจน์อักษรก็อยากให้ดูอ่ะกั้นหน้ากั้นหลังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอะไรเงี้ยบางคนที่ผิดจนโอ้โหไม่ดูอะไรเลยก็มีเยอะพิมพ์ผิดมากเลยค่ะแล้วก็ที่พบอีกคนหนึ่งคนนี้เด็ดมากเลยคือทำผลงานส่งนวัตกรรมเข้าไปส่งเป็นเฟดได้อยู่4อันแล้วไม่ส่งอะไรเลยกรรมการก็แล้วจะเปิดดูยังไงจะทำยังไงดูไม่มีอะไรดูกรรมการต้องไปปริ้นดูเหรอคะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะฮะก็ตกนะคะอย่างนี้แล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างใดรายงานผลการดำเนินการ2ปีย้อนหลังอ่ะมันไม่สอดคล้องกับรอบปีที่ข
สมมติเราสมรอบ62ย้อนหลัง2ปีมันก็ต้องเป็น6160ถูกไหมคะทีนี้สมมติถ้าท่านส่งเป็น60กับ59ก็เท่ากับว่าท่านมีผลงานย้อนหลังแค่ปีเดียวเขาก็จะหักคะแนนไปครึ่งนึงเลยนะคะก็จะหักคะแนนไปครึ่งนึงเลยเพราะว่ามีผลงานย้อนหลังแค่ปีเดียวตรงส่วนนี้นะคะหนังสือของผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญดูเครื่องไม้เครื่องมืออะไรให้เราเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่ได้ลงนามไม่ได้ลงวันที่ไม่ได้อะไรเลยก็ตรงนี้ก็อยากให้ดูรายละเอียดนิดนึงแล้วบางลายนะคะได้รับการปรับปรุงแต่ท่านไม่ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการแล้วก็เถียงกรรมการไปแล้วกรรมการก็ให้ตกอันนี้ก็เป็นที่มาของการได้รับการปรับปรุงแล้วทำไมถึงตกเพราะท่านไม่ได้แก้ไขตามข้อสังเกตของกรรมการนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอ้างอิงจัดทำบรรณานุกรมไม่ถูกต้องเช่นพวกอ้างอิงเอกสารแล้วก็อ้างอิงในบรรณานุกรมอ้างปีพ.ศ.ไม่ตรงกับบรรณานุกรมอะไรพวกนี้ก็ปีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะคะการอ้างอิงงานวิจัยก็ควรที่จะสอดคล้องกับงานของระดับชั้นที่เราขออย่างเช่นเราสอนของป.ศ.เนี้ยงานอ้างอิงวิจัยก็ควรจะเป็นของป.ศ.ป.ศ.เป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่ไปเอาของม.4 ม.5 ม.6 มานะคะซึ่งตรงนี้กรรมการก็จะดูเหมือนกันก็ให้ความสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าการอ้างอิงงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มสาระที่ขอรับการประเมินเราทำสังคมแต่ไปอ้างภาษาไทยก็มีเยอะก็ตรงเนี้ยถ้าไปเจอกรรมการบางคณะก็จะให้ความสำคัญกับตรงนี้แต่บางคณะก็โอเคก็อาจจะให้ปรับปรุงให้แก้ไขแต่ว่าทางที่ดีอ่ะเราก็ควรที่จะทำให้ถูกเลยนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต้องมีการสลับข้อคำถามสลับตัวเลือกกันบ้างนะฮะบางคนไปแบบเหมือนกันหมดเลยทั้งก่อนและหลังจะทำให้เด็กเนี่ยมีการจำแล้วเอาไปตอบซึ่งมันจะไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดการจำมันกระบวนการคิดเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ค่ะอย่างแบบทดสอบที่มีการเฉลยผิดนะคะแบบทดสอบที่มีการเฉลยผิดมันก็จะไปส่งผลถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เราเอามาใช้นะคะมันจะคือตอนแรกอะทำมาดีหมดเลยนะบางรายเนี่ยแต่พอเข้าไปพบว่าแบบทดสอบมีการเฉลยผิดปุ๊บเนี่ยมันจะอะไรต้องย้อนกลับมาดูใหม่หมดเลยแสดงว่าเครื่องมือของเราไม่อะไรนะไม่คงที่อ่ะไม่เสถียรใช่ก็ต้องกลับไปดูใหม่แล้วอาจจะให้ตกท่านที่อย่างอื่นทำมาดีหมดเลยนะบางทีตัวนวัตกรรมอะไรของเราก็ทำดีแต่บังเอิญว่ามีการเฉลยผิดตรงนี้มันก็ส่งผลได้นะคะการลำดับเนื้อหาของการสอนในนวัตกรรมหรือเครื่องมือการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องเนี่ยควรที่จะมีการเรียงลำดับเรื่องจากเรื่องที่ง่ายแล้วก็ยากขึ้นเรียงลำดับขึ้นไปนะคะจากง่ายไปสู่ยากคือบางคนที่มาแบบว่ายากแล้วก็มาง่ายแล้วมายากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรรมการเขาคอมเมนต์ไว้
คือท่านอาจารย์อัชราเป็นห่วงในเรื่องของเวลาระยะเวลาในการที่จะให้ท่านปรับปรุงมันจะมี2แบบใช่มั้ยคะก็คือเรื่องของปรับปรุงภายใน6เดือนปรับปรุงภายใน6เดือนเนี่ยก็คือหมายความว่าท่านทำมาค่อนข้างดีกรรมการ2คนให้ผ่านแต่ว่ามีตกอยู่คนนึงท่านก็จะได้รับการปรับปรุงภายใน6เดือนซึ่งพอภายใน6เดือนเนี่ยท่านก็จะต้องปรับปรุงผลงานนั้นน่ะส่งถึงสำนักงานกกภายใน6เดือนนะคะซึ่งตรงนี้บางคนรีบมากเลยโอ้ยภายใน6เดือนอาจจะแก้ปรับปรุงสักเดือนเดียวส่งและเพื่อที่จะได้นับระยะเวลาได้เร็วเพราะเรานับย้อนให้ถึงวันที่ส่งถึงสำนักงานกกท่านก็อาจจะใช้เวลาแค่สักเดือนเดียวแหละย้อนไปปรากฏว่าด้วยความเร่งรีบก็มีผิดมาอีกมากพอสมควรอย่างเงี้ยซึ่งกรรมการก็ยังไม่สามารถที่จะให้ผ่านได้อย่างเงี้ยนะคะแต่กรรมการก็ยังใจดีอะค่ะก็บอกว่าอันนี้คุณติ๋มช่วยแก้ภายในได้ไหมช่วยประสานบางคนอาจจะได้รับการประสานมาให้แก้ภายในก็ได้ในส่วนที่ได้ทำนักการพิเศษไปแล้วนะคะบางคนก็อาจจะได้รับการประสานมาก็มีเยอะค่ะที่ว่า เร่งรีบทำแล้วยังผิดบางคนผิดแก้อีก 2-3 รอบอ่ะซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ควรแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราก็พยายามเอื้อให้กับคุณครูนะคะที่จะได้ผ่านตรงนี้นะคะในกลุ่มสาระบางสาระเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนเราอะค่ะจุดเขาบอกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดซึ่งแผนก็อยู่ทางหนึ่งส่วนเครื่องมือการเรียนการสอนเรานวัตกรรมก็ไปทางหนึ่งโดยที่เราทำเราไม่ได้ไปดูตัวชี้วัดไม่ได้ดูแผนดูอะไรเลยอะมันควรที่จะให้สองส่วนนี้ไปสอดคล้องกันไปด้วยกันได้นะคะในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสอนเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของบทเรียนสำเร็จรูปหรือหนังสืออ่านประกอบหรือเป็นการ์ตูนเพราะว่าเขาถือว่าไม่ได้ทำการทดลองและไม่ได้ฝึกทักษะทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีอะไรนะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นะคะให้สนใจทดลองอะไรของเขาเนี่ยไอกระบวนการ 5E ของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญตรงนั้นตรงส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูได้มีแนวทางหรือว่าได้มีเอกสารในการที่จะมาศึกษาทำผลงานด้านที่3นะคะทางสำนักงานกกทางพี่เองเนี่ยก็เห็นว่ามันมีข้อสังเกตอยู่ทุกกลุ่มสาระเลยแต่มันกระจายพี่ก็คิดว่าจะทำยังไงถึงจะพวกเราเนี่ยจะได้นำข้อสังเกตพวกนี้มาเรียนรู้มาดูมาฝึกไปขอได้ที่พี่ตอนนี้พี่กำลังจัดทำให้มันเป็นระบบอะค่ะเป็นทุกกลุ่มสาระเลยมีข้อสังเกตรวมถึงผลงานวิชาการที่ผ่านแล้วของพี่จะเก็บเป็นแผ่นซีดีเอาไว้เผื่อว่าถ้าใครสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปขอดูได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ในส่วนของข้อสังเกตพี่มีหมดเลยมีเยอะและมีเยอะมากมีทุกเรื่องที่เคยขอเข้าไปนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตของกรรมการทุกเรื่องเลยมีอันนี้เข้าไปขอได้แต่ในส่วนของผลงานวิชาการเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มเก็บเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
พี่ก็เลยเก็บเป็นแผ่นซีดีเอาไว้นะคะเผื่อใครสนใจก็ไปขอดูได้นะคะตอนนี้มีใครจะถามอะไรบ้างไหมคะเอาอย่างเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ถามตอนช่วงสุดท้ายนะคะนี้มาพูดเรื่องข้อบกพร่องขอบคุณนะคะคุณนงยาวนี่นะคะนี่ทำฉบับอะไรอ่ะที่พกพาได้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับตัวอักษรคือรูปแบบตัวอักษรนะทีนี้มันมีบางฟอนต์ที่มันไม่ค่อยถูกต้องอย่านำมาใช้นะคะอย่านำมาใช้เช่นนี่ก็ตั้งคิดขึ้นอ่ะนะบางทีทำให้เด็กมีการเขียนที่ผิดนั่นก็เรียกขอคะทอถุงบรรทัดที่7พอพึ่งบรรทัดที่8ไปแบบเร็วๆไม่ท่องนะคะไม่ท่องมาตอบนะบรรทัดนี้ไม่มีบรรทัดนี้3สอเลยบรรทัดนี้อักษรพยัญชนะแบ่งเป็น3หมู่นะเรียกว่าไตรยางมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงคือมีเสียงสูงสูงสูงอักษรกลางคือเสียงกลางๆและอักษรต่ำคือเสียงต่ำๆเดี๋ยวจะดูว่าเป็นอย่างที่ครูพูดไหมนี่สูงคือมันสูงจริงไม่มีเด็กเส้นเด็กฝาดไหมคะจะได้แล้วจากนี้พอได้อักษรสูงแล้วเทคนิคที่ดิฉันใช้แล้วได้ผลก็คือหาอักษรต่ำต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงอ่ะเราเรียกว่าต่ำคู่หาสูงแล้วค่อยมาต่ำคู่แล้วครูในประเทศไทยก็ท่องกันหมดพ่อค้าฟันทองอะไรก็ไม่รู้บ้าบอคอแตกไปอบรมครูเนี่ยท่องหมดสูงไม่ต้องท่องเลยถ้าเรามีนิ้ว5นิ้วครบถ้านิ้วมือไม่ครบใช้นิ้วเท้าไม่มีใครหรอกถ้ามันจะด้วนหมดน่ะถ้ามีครบ5นิ้วพอแล้วถามมาเถอะจะตอบให้ถูกหมดจริงไม่ต้องท่องเลยไอ้ที่เราท่องกันหมด44ตัวท่องหมดเลยไม่เอาเราจะมาหาต่ำคู่คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงคือขอก่อนจะไปขอได้คือตัวอะไรขอคอควายคอคนคอละคังคอขอคอขอขอก่อนจะไปชอชอได้เป็นตัวอะไรชอ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 ก็มีชอช้างและชอเชอก่อนจะไปสอได้ก็เป็นสอก่อนจะไปถอได้ก็เป็นถอเห็นไหมคะพวกนี้เราเรียกต่ำคู่เพราะนั้นอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงสอนให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ไม่ใช่ท่องมันหมดพอได้ต่ำคู่แล้วจึงมาผันคู่กันไม่ใช่ขาขาข้าสอนทางหนึ่งขาขาข้าขาข้าขาเรามารวมเลยว่ามันจะต้องครบ5เสียงคือขาขาข้าขาขาไม่ใช่ขาขาข้าแล้วก็แบบขาข้าขาเหมือนกับเป็นผันหกเสียงใช่ไหมข้ามันมีสองข้าคือข้าที่มีราคากับข้าขอไข่ตัวข้าตัวฉันถ้าเราสอนอย่างเงี้ยข้ากับข้ามันมีเสียงเหมือนกันคือเป็นพ้องเสียงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนเนี่ยให้มันมีความหมายอย่างนี่ดิฉันเพิ่งตรวจตั้งเจอไปหนึ่งลายนะดิฉันโอ้ตั้งแต่ตรวจมาเพิ่งมีคนที่เข้าใจอ่ะดิฉันก็ให้ปรับปรุงนะจำไม่ได้โรงเรียนอะไรที่ไหนโอ้แต่เนี่ยไอ้ที่เสียงสูงสูงเสียงกลางกลางเสียงต่ำต่ำนี่นะให้ตกหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้พวกนี้เอาดูก่อนอักษรต่ำนี่เป็นต่ำใช่ไหมไหนดูคอสิคอมันเสียงต่ำไหมคออ่ะแต่ละตัวคอชออยู่ที่นิ้วไหนคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่นิ้วอะไรคะนิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือนิ้วโป้งทุกตัวเลยอ้าวพอเห็นไหมนิ้วโป้งหมดเลยเราจึงเรียกว่าเป็นต่ำมีเสียงต่ำต่ำไหมไม่มีเลยต่ำเดียวเสียงต่ำไหม
เนี่ยที่เรายัดเยียดให้เด็กจำงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกมันกระจัดกระจายเราก็ให้เด็กท่องไม่ต้องเลยคือพวกนี้ไม่มีคู่แต่เป็นอักษรกลางนะคะดูจากตัวนี้อักษรกลางดูในนี้ในแผ่นแรกเนี่ยอักษรกลางมีเสียงกลางๆไหมเอาตัวนี้บรรทัดเนี้ยกอไก่เป็นอักษรกลางที่เราท่องให้เด็กท่องไก่จิกเด็กตายอ่ะระหว่างกอไก่กับคอควายเอากอใช่ไหมคะกอกอก็ก็กอคอล่ะก็นิ้วนี้นะคะคอคนคอละครังแหละนิ้วไหนต่ำกว่านิ้วโป้งมีไหมเนี่ยไม่มีพื้นเสียงของอักษรต่ำก็เป็นเสียงสามัญเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำมาบอกว่าอักษรต่ำคือพื้นเสียงต่ำๆเอาที่ไหนมาพูดอ่ะทั้งอักษรต่ำและอักษรกลางมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญทั้งสิ้นตัวนี้แหละครูในประเทศไทยไม่มีการสอนไปเลยเหนือจบใต้ต้องให้รู้พื้นเสียงก่อนในเมื่อมันเป็นอักษรคู่มันจึงผันเสียงคู่กับอักษรสูงแต่อักษรกลางคำว่ากลางคืออะไรมันไปด้วยลำแข้งของตัวมันเองมันไม่ต้องพึ่งกอมันไม่มีคู่แล้วมันก็ไม่เดี่ยวอย่างพวกเนี้ยพวกขอไข่เนี่ยเอ้ยขอโทษอักษรเดี่ยวเนี่ยเวลาจะผันเอาอะไรมาช่วยจากคำว่ามาเนี่ยมามออามาเนี่ยไม่ใช่เด็กมออามาไม่เอกมามออามาไม่โทมามออามาไม่ตรีมามออามาไม่จัตวาหมาไม่ใช่ถูกไหมจับมาทำไงให้เป็นหมาได้หอจะเป็นกิ๊กเดิมหอหีบเนี่ยคู่กับใครหอหีบคู่กับใครอ่ะก่อนจะไปหอได้ใครคือคู่ของหอ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 หีบมีคู่แล้วคือหอนกฮูกแต่หอหีบเป็นกิ๊กของอักษรต่ำเดียวเพราะต่ำเดียวมันไปด้วยตัวมันเองไม่ได้เด็กสนุกเลยอุ้ยต่ำเดียวมีเป็นกิ๊กของหออ่ะนูไม่ใช่นออูนูไม่เอกนูนออูนูไม่โทนูนออูนูไม่ตีนูนออูนูไม่จัตวาหนูนี่ไงเขียนผิดเพราะเขาไม่เข้าใจบริบทว่ามันเดียวทุกตัวจะต้องหาหอหีบมาช่วยนะวีวออีวีวออีวีไม่เอกวีวออีวีไม่โทวีวออีวีไม่ตรีวีวออีวีไม่จัตวาวีไม่ใช่วีหอหีบมาช่วยให้เป็นวีแล้วทีนี้เวลาเนี่ยถ้ามันเป็นอักษรนำประเภทหอนำประเภทหอนำคืออะไรหอนำเราไม่ต้องไปสอนอักษรต่ำเดียวอะไรให้เด็กหรอกนะเป็นประเภทเนี้ยถ้ามันเป็นตัวพวกนี้แหละถ้ามีหอมานำอย่างอื่นมันไม่นำหรอกนะคะไม่นำหรอกมันมีหลักสูตร33ที่ทำให้วงการภาษาไทยอับเฉาไปหลายคนนะยังไปเอาหลักสูตร33มาส่งเลยกรรมการก็ช็อกแผลบนะหอมอหมอหอมออันหมออาชีพหมอแปลงหมอให้เป็นหมาก็ต้องอยู่ดีๆหอมอออกว่าหมอหอวอออกเสียงว่าหวอหอยอออกเสียงว่าหยออักษรนำคือนำมี2ประเภทอนำยอกับหอนำอักษรประเภทนี้อย่าไปเด็กป.1 ป.2 อย่าเพิ่งไปให้เขารู้เลยตำเดียวตำเดิมอันนี้ถ้ามันมาตัวพวกนี้มันถือว่าเป็นอักษรนำจากคำว่ารูพอเอาหอหยีบใส่เข้าไปปั๊บรูนะจากรูเป็นรูเพราะอะไรนะคะมันนำยังไงมันจะนำคือนำเสียงหอหยีบที่มานำนะตามพื้นเสียงอย่างเช่นอ่ะเราก็ทำให้เด็กดูว่าเป็นนำยังไงใช่ไหมนี่นะรูใช่ไหมคะรูตัวนี้อักษรนำเนี่ยอักษรนำเนี่ยมันจะใช้สลับด้วยกันใช่ไหมคะเราแยกให้เด็กดูว่าเป็นหูเราแยกให้เด็กดูว่าเป็นรูใช่ไหมคะหูเอาผันหูสิคะหู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 เสียงอะไรคะหูเสียงจัตวารูเสียงอะไรคะรูเสียงสามัญ
คำนี้แล้วว่าโอ้แต่งตัวรูราไม่เป็นหรูเพราะตัวนี้มันนำไงหอหีบมันนำเมื่อมันนำปั๊บหอหีบเนี่ยมันใช้สระอูด้วยกันหอหีบนี่เป็นจัตวาจากรูก็เลยผันเสียงตามหอหีบที่มานำมันจึงเปลี่ยนเสียงรูนี่จึงเป็นเสียงจัตวานานาเสียงอะไรคะนาสามัญนาเนี่ยสามัญพออหอหีบเข้ามาใส่เราก็แบ่งเป็นหาและนานาเสียงสามัญคุณติ๋งช่วยดูว่ามันอยู่ในจอไหมนะหาเป็นเสียงอะไรคะจันตวาคำนี้หอนออาหนามันจะผันเสียงตามหอหีบที่มานำนั้นระดับเสียงเห็นไหมคะนะจะผันเสียงตามนี้อ้าวถ้าเป็นน้าล่ะน้าน้าเสียงอะไรคะน้าน้าเสียงอะไรคะน้าตรงนี้เป็นเสียงตรีน้าคำว่าน้าเนี่ยเสียงตรีพอเอาหอหีบเข้ามาตาปั๊บนะมันก็แบ่งเป็นห้าแล้วก็น้าถูกไหมมันใช้สระด้วยกันวรรณยุกต์ด้วยกันห้าฮาฮาห้าเสียงโทน้าล่ะคะน้าเสียงตรีเห็นไหมพอหน้าล่ะนานาหน้าต้องลดระดับจากตรีเนี่ยดอกฟ้ากับหมาวัดเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนี่เมื่อเราให้หอหีบมานำแล้วอ่ะจากห้าเสียงโทเห็นไหมคำนี้ไม่ใช่สายว่าแม้คุณหน้าตาน่ารักหน้าไม่ใช่จะมีปัญหาพวกที่ใช้ภาษาถิ่นน่ะนะแค่สุพรรณเนี่ยพ่อก็หมาแม่ก็หมาสอนผันเสียงยากมากเลยหมากันหมดเห็นไหมมันเป็นจัตวาเสียงสูงหมดเลยเห็นไหมคะสอนให้รู้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยสอนให้เขาแยกคำออกมาวันนี้เด็กป้าพอเด็กจะสร้างองค์ความรู้เด็กจะมาเป็นชุดอาจารย์ครับหมี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 ถ้าเด็กยกตัวอย่างหมีอย่าบอกว่านักเรียนทะลึ่งหมีเราต้องทำให้เด็กดูขอให้ดีใจถ้านักเรียนเสนอครูมาอาจารย์หมีหวีหวีมาเลยเด็กสร้างองค์ความรู้แล้วนะหมีหวีแยกให้ดูหมีครูต้องใจกล้าสอนครูอย่าละมกตัวเองหมีแยกเป็นอะไรก็เอาหมีหมีเป็นหมีมีมีเสียงอะไรคะมีสามัญเนี่ยตาโตใช่ไหมคุณครูสร้างครูก็สร้างองค์ความรู้กับเป็นหอหีบสระอีเอ๊ะคำนี้อ้าวผันสิอ้าวหีผัน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 หี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 อึ๊บเบรกไว้เบรกดีแต่รู้ว่านิ้วก้อยเป็นเสียงอะไรไม่ต้องออกเสียงก็ได้จันตวาถ้าเด็กมีหวีปั๊บโอ้การสอนนี่บรรลุผลสร้างองค์ความรู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคำนี้เราหมีเราเป็นออกเสียงจันตวาใช่ไหมฉันไปดูหมีหมีอ่ะมี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 หมีจันตวาต้องดูหมีห้ามเห็นหมีครูปฐมวัยนี่เขาเขียนหนังสือว่าครูปฐมวัยสัตว์ที่น่ารักสำหรับครูปฐมวัยคือหมีหมีลูกหมีแสนซนแต่งมานะตอนนั้นปฐมวัยอยู่กับเรานะอยู่กับภาษาไทยเนี่ยยังไม่ได้แยกเป็นกลุ่มปฐมวัยนะคะลูกหมีแสนซนแม่หมีไปหาอาหารแล้วปล่อยให้ลูกหมีอยู่ในถ้ำบอกว่าอย่าซนลูกหมีไม่เชื่อก็เดินไปก็มีฝูงผึ้งบินมาเกาะที่หูหมีฝูงผึ้งเกาะที่หูหมีดิฉันจะวงทันทีผึ้งต้องไปเกาะที่อื่นสิ่งที่ผึ้งไม่ควรเกาะคือหูหมีอะไรอีกแต่มันนึกไม่ออกแต่ไม่ควรจะเกาะหูหมีส่วนไหนของหมีที่พึ่งไม่ควรเกาะอ้าวเร็วเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วหูหมีอะไรอีก
หัวหมีหางหมีโอ้นี่ไปอบรมที่สวิตเซอร์แลนด์นะมันจะมีหมีประจำอยู่ที่สวิสนะเนี่ยเป็นหมีก็อบรมเสร็จโอ้สร้างองค์ความรู้จะถ่ายรูปก็อุ๊ยอาจารย์บอกอย่าเกาะที่หัวหมีจะพูดต้องระวังหางหมีห้ามเกาะเพราะมันผวนได้มันผวนได้ใครผวนไม่เป็นก็เดี๋ยวไปถามหลังใหม่หูหมีนี่เจออยู่2รายการนะคะอีกรายการนึงไปเที่ยวเขาดินไปเที่ยวเขาดินนะแม่ก็ต้องอะไรนะย้ำซ้ำทวนใช่ไหมคะน้องเห็นหมีโหประโยคแรกพอน้องเห็นหมีก็เอ้ยดีใจน้องก็ทำท่าดีใจไปเปิดไปอีกหน้าหนึ่งพี่น้องบอกพี่ว่าเห็นหมีทีหนึ่งพี่บอกพ่อว่าเห็นหมีแม่เห็นแม่บอกพ่อว่าเห็นหมีแล้วช็อตสุดท้ายทุกคนเห็นหมีอย่างนี้จะให้ผ่านไหมเนี่ยแล้วถ้าครูมาอ่านที่เด็กฟังอ่ะเขาเรียกว่าเกิดอาการ slip off the tongue คือพลาดปากจะบอกเห็นจะบอกว่าเห็นหมีไปพูดอย่างอื่นน่ะเขาเรียกว่าอาการ slip off the tongue เช่นบริกรนะรับออเดอร์น้องอะไรคะมีสดตับมีสับต้นนี่แหละอาการแบบนี้ slip off the tongue คือพูดพลั้งปากผวนถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเล่มนี้ตกคุณไม่รู้หรอคุณเรียนว่าภาษาไทยมีอย่างนี้แล้วคุณยังมาแต่งอย่างนี้ให้เด็กเล่มนี้ตกนะไม่ไหวไม่ให้แก้อ่ะไม่เอาเป็นบทเรียนไปทำมาใหม่แล้วก็มาดูว่าที่กรรมการแนะนำแล้วที่คุณติ๋มมีข้อมูลอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาคุณไม่อ่านแล้วคุณก็ทำมาอีกเชื่อไหมว่าไม่ตลกมากเลยดิฉันนี่ไม่ต้องจำหรอกตรวจของใครของใครอ่ะแต่ว่ากรรมการเราจำได้นะนี่ตัวจำการจำได้เปลี่ยนมาส่งมา4ครั้งแล้วคนเนี้ยแล้วก็ผิดเหมือนเดิมอีกอ่ะตัวจนกรรมการจำได้อ่ะทีนี้มีบางคนกลัวกรรมการจำได้ตรงอีกแต่กรรมการก็จำเรื่องได้อีกมาเปลี่ยนนะคะบางคนนะมาเปลี่ยนชื่อนะดิฉันเคยไปชนตอเจอเขาชื่อมีครูกทม.นี่แหละชื่อบรรลือศักดิ์ชื่อบรรลือศักดิ์ทีนี้บรรลือเราให้เด็กท่องว่าไงป.3บันดาลงบันไดบันทึกให้จำจงดีใช่ไหมลื่นเริงบันเทิงมีครูคนนี้ทำบาปบริสุทธิ์เขาชื่อบรรลือเขาสะกดอย่างนี้บอลหันอย่างเงี้ยบรรลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเด็กที่เรียนกับครูบรรลือนี่จะเขียนบรรลือผิดหมดแล้วคุณมาท่องอ่ะบันดาลงบันไดแล้วครูชื่อบรรลือครูก็สะกดเงี้ยแม่ตั้งไงคือสมัยก่อนก็เขียนผิดถูกตู่ก็เขียนผิดหรือครูชื่อการุณเนี่ยนะการุณเนี่ยมี2แบบการุณนี่วิธีเดี๋ยวฉันทำขอผู้ช่วยศาสตราจารย์นะจำได้เลยเนี่ยการุณเนี่ยมี2แบบถ้าการุณอย่างนี้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะพอมาวันแม่ทีไรจะเจอคำผิดแต่ถ้าการุณใช้นอนเนนปั๊บนอนเนนปั๊บต้องมียักษ์เป็นสมุนเดินตามเนนเขาไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์เดินตามเนนแต่ผู้หญิงแล้วยังจะมาใส่ยักษ์เข้าไปอีกผู้หญิงกลัวยักษ์นี่สอนโอ้ดิฉันทำเรื่องสอนให้จำอย่างมีหลักเกณฑ์นะคะเนี่ยอาจารย์ชวนประคันเข้าไปทำเป็นปีนิทัศน์ของสถาบันภาษาไทยเขาก็เอาคอนเซ็ปต์ที่ฉันไปทศกัณฐ์นี่ถ้าให้เขียนมีเวลาให้เขียนนะก็จะมีคนตกกันอีกอ่ะทศกัณฐ์ตัวอะไรเป็นตัวการันท้อฐานแต่คนที่ผิดครูเนี่ยแหละค่ะผิดเป็นครูเนี่ยมาใช้ตรงนี้มันผิดแบบไม่ใช่สมองอันน้อยๆเลยสมองเนี่ยมีไว้เกี่ยวแว่นตาสมองต้องคิดสอนให้จำอย่างมีหลักเกณฑ์ทศกัณฐ์เนี่ยที่มาเป็นบงูเกิดศึกเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยหนีไปหานางสีดาแล้วทศกัณฐ์จะมีนางมนโทไหมไม่มีจำอย่างนี้เลยทศกัณฐ์จะต้องนั่งบนแท่นที่สั่งการจำอย่างนี้สอนให้จำอย่างมีหลักเกณฑ์สังเกตไหมพอดูโขนปั๊บทศกัณฐ์นั่งแล้วก็สั่นทศ
การยินเดียมาตามนางมนโทอีกผิดแล้วครูมัธยมนี่แหละตัวดีเขียนผิดอีกคำหนึ่งครูเนี่ยเขียนผิดคือมัธยะและดิฉันใช้วิธีอย่างนี้ค่ะอุ้ยแล้วดิฉันเป็นผอ.ศ.นะสอนแบบเขียนเรื่องนี้สอนให้เด็กจำอย่างมีหลักเกณฑ์มัธยัสถ์เด็กเดิมเอาเสือมัธยัสถ์เนี่ยต้องให้เด็กท่องว่าแม่ให้ธนบัตรยัดใส่ถุงไปคิดดิหวยหวยครูเนี่ยชอบหวยอุ้ยเราจะทำแหมทำอะไรแหมขอพูดคำไม่สุภาพดัจจริตวันที่16มกราออกหวยไม่ได้เป็นวันครูนั่นแหละครูตัวเล่นหวยแหมตั้งแต่อธิการบดีมาเลยนะเราเล่นกันจนดิฉันบอกอุ้ยแล้วไปอะไรอ่ะไอ้ที่อุดรน่ะอุดรน่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ไปขอหวยชื่ออะไรอะไรนะปูคำชะโนดโหดิฉันไปอุ้ยทำไมจะเป็นขนาดนี้ไปหวยหวยเนี่ยจำไว้จำไว้นะคุณครูต่อไปนี้คุณครูจะไม่เล่นหวยนะที่โรงเรียนนี้เพราะหวยเนี่ยมันประกอบด้วยหอหีบคือหายนะแล้วก็วอดวายครูจะไม่ทุกครั้งที่จะแทงหวยขอให้ท่องไว้หายนะวอดวายและย่อยยับจะซื้อไหมย่อยยับมาแล้วพยายามคิดสิครับพยายามคิดสอนเด็กแบบนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่กรรมการอยากเห็นอ่ะเอ้ยพี่ครูก็มีอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วดิฉันนะสอนย่อความต้องไปตามหาหนังสืออาจารย์อัชรานะไปศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยดิฉันสอนย่อความนะไม่มีเวลาเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่รับอบรมอะไรให้ใครแล้วให้ไปอ่านหนังสือเองนะดิฉันสอนย่อความนะเรื่องของซ่อนกลิ่นโอ้โหไปสอนที่ลำกำแหงนะซ่อนกลิ่นแล้วเรื่องก็ถึงเวลาเขาแรปอัพอ่ะเราจะปิดคอร์สเขาให้ดิฉันไปสอนแล้วเรื่องก็เรียกไปซ่อนกลิ่นเขาแต่งงานแล้วนะจะถอดความอ่ะดิฉันชื่อซ่อนกลิ่นนามสกุลขี้บานหรือก็บูรณาการออกมาปั๊บดิฉันชื่อซ่อนกลิ่นนามสกุลขี้บานระหว่างขี้บานกับขี้บานเนี่ยมันต่างกันไหมขี้บานนี่เป็นไงกองโตเลยหนูไปเข้าห้องน้ำอุ้ยเธออย่าไปเข้านะห้องที่สองนะขี้บานเลยดิฉันชื่อซ่อนกลิ่นคลี่บานไม่ใช่ซ่อนกลิ่นแล้วก็ขี้บานเนี่ยแต่งงานแล้วกับคนโทเด่นขี้บานนักศึกษาชอบมากเลยนะคะนะพอถึงเวลาอ่ะให้ย่อความจับใจความมาพูดเข้ามาถึงก็ดิฉันชื่อซ่อนกลิ่นคุณน่ะชื่อซ่อนกลิ่นตะกี้บอกชื่อนงเยาใช่ไหมอมัดดิฉันชื่อนงเยาขี้บานอ้าวเอาไม่เป็นชื่อเหรอซ่อนกลิ่นเนี่ยเมียใครสามีเขาชื่ออะไรแม้พอเห็นนันพลโทปั๊บแย่งสามีเขาเลยผิดสิงข้อไหนข้อที่สามนักศึกษาติดใจเลยคือต้องการจะให้เขาเล่าเรื่องต้องดิฉันจะมาเล่าเรื่องของซ่อนกลิ่นนามสกุลขี้บานเขาแต่งงานแล้วไม่ใช่ดิฉันชื่อซ่อนกลิ่นขี้บานแต่งงานแล้วสามีชื่อพลโทเด่นอ้าวแล้วมาเรียนหนังสือนี่ใครเลี้ยงลูกกันเนี่ยไม่ใช่ลูกคุณชื่ออะไรนงยาวนามสกุลรู้ละอ้าวพอเห็นพลโทแล้วตาตื่นเลยเปลี่ยนชื่อเลยอ้าวแม่ดิฉันชื่อนงยาวหนูรัตแต่งงานแล้วกับพลโทเด่นขี้บานอ้าวไปแย่งเขาอีกแล้วทำไมดิฉันชื่อดงยาวหนูรักยังไม่ได้แต่งงานใครถามนักศึกษาชอบมากเลยคือเราต้องการว่าเขาแต่งงานแล้วเมื่อย่อความต้องเปลี่ยนสรรพนามเป็นบุรุษที่สามใช่ไหมคุยตามแต่แล้วยังก็ไปทุกปีนะตอนก็จะให้เด็กออกสอนนะคะยังก็ไปถึงก็บอกว่าเอ๊ะหนูครูจำได้ปีที่แล้วหนูมาค่ะแล้วหนูมาทำไมมาฟังทำไมล่ะหนูจะมาดูว่าปีนี้ใครเป็นซ่อนกลิ่นติดใจขนาดนี้เนาะเนี่ยแล้วก็ตลกมากเลยนักศึกษานะก็ตึกรามมันจะค่อนๆสุดแล้วมันสูงมากเลยค่ะนุ่งกระโปรงแคบๆอ่ะหนูนุ่งกระโปรงเข้าโต๊ะเลคเชอร์หนูนุ่งสั้นอย่างเงี้ยแล้วหนูเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดทําไมอ่ะเนี่ยหนูนุ่งสั้นต้องการให้คนเห็นขาอ่อนไม่ใช่เหรอแล้วหนูปิดทําไมอ่ะครูก็อยากดูนะ
รู้ละเราวิธีจะพูดกับเขาอ่ะทำไมแต่งตัวแบบนี้เราบอกแล้วหนูเอาไปที่หน้ามาปิดทำไมอ่ะถ้าหนูนุ่งกระโปรงสั้นเออแต่ครูขอชมนะรู้จักกาลเทศะอย่างบอกเวลาเรามาบรรยายเนี่ยพูดกับคุณติ๋งถามดิฉันว่าอาจารย์จะนุ่งกระโปรงหรือกางเกงบอกอุ้ยดิฉันพี่ไม่เคยนุ่งกระโปรงไอ้กางเกงมาอบรมเลยนะนุ่งไม่เคยนุ่งกางเกงเลยนุ่งกระโปรงตลอดเพราะว่าบางทีไหมแต่เรามาเราต้องดูก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยเขามีกระโปรงใส่ให้หรือเปล่าบางทีกับวิทยากรนะผู้รับการอบรมไม่เป็นอันทำอะไรแล้วนั่งมองเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์เนาะเวลาเขาส่งเขาส่งตามอ้าวสีแดงเขาไม่ได้เสื้อนะหาไม่เจอเขารู้เองสีแดงตามกางเกงในที่สั่งเออเนี่ยภาษาไทยมันน่ารักจริงๆนะเอาล่ะตามนี้นะตามนี้อ่ะเกือบจบเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดพูดยังไม่เนี่ยนะ3ชั่วโมงเนี่ยดิฉันก็เจียดเวลาเต็มที่เมื่อวานเพิ่งกลับมาจากเชียงรายนะแต่ว่านัดแล้วขอออปเปิ้ลก็เลยมาต้องมานะคะเดี๋ยวจบสวยๆหน่อยอ่ะทีนี้เรื่องที่พูดไปเนี่ยเวลาไปรับยาเป็นเหยื่อไปรับการอบรมเวลานี้นะผู้แทนครูก็สรุปมานะวันก่อนนี้ดิฉันก็ได้เห็นใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเหยื่อครูครูกทมเป็นเหยื่อที่ทำให้ผู้อะไรหากินกับครูอบรมแล้วจะเป็นคอสอ3คอสอ4อย่าไปเสียเงินนะอย่าไปเสียเงินรอก่อนเดี๋ยวสำนักเขาก็จัดแล้วก็เขาจะให้วิทยากรที่มาจากผู้ตรวจโดยตรงมาอบรมแต่ละสาระความจริงเราก็ดำริไว้หลายปีนะยังไม่ถึงแต่คราวนี้ก็จะช่วยกันลุ้นให้ได้ได้โดยตรงตอนนี้เอาพูดเรื่องข้อบกพร่องก่อนนะคะเดี๋ยวคุณติ๋งก็มีของสาระต่างๆที่บอกว่าจะทำเป็นเอกสารอันนี้พูดถึงฟอนต์ไม่ถูกชื่อเรื่องการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตกไม่ไหวตกมันไม่ตรงมาตราเนี่ยไม่มีนะคะการเขียนคำสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราเนี่ยหรือบอกว่าคำตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราเนี่ยไม่ใช่อย่ามาบอกว่ามาตราตกทันทีมาตราตัวสะกดมี9มาตราตกเลยไม่ไหวมี9เล่มแต่ไม่ใช่บอกว่ามาตราตัวสะกดเล่มที่1มาตรากกามาตรากกาเป็นตัวสะกดหรือเปล่าแล้วคุณเอาไปจั่วหัวว่าตัวสะกดได้ไงมีเล่มหนึ่งล็อกสุดท้ายเนี่ยที่เพิ่งส่งมาการเขียนสะกดคำมาตราต่างๆการเขียนสะกดคำมาตราต่างๆแต่ไม่ใช่การเขียนสะกดคำที่ไม่คำมาตราก็ไม่ใช่ถ้าตั้งชื่อว่ามาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราผิดเพราะมาตรากกยิ่งมาตรากกเนี่ยมีกอไก่แต่มาตรากกเนี่ยเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราไหมไม่ตรงมาตราไหมไม่ใช่มาตรากกใช้กอไก่สะกดแต่ยังมีตัวพยัญชนะอื่นที่ใช้แทนกอไก่เช่นขอไข่สุขมีความสุขถูกไหมอย่าสอนเด็กว่าตัวสะกดในเนี้ยมีตรงมาตรากับมีตรงมาตราสอนผิดอย่างนี้ไม่ไหวเพราะถือว่าสอนผิดและครูที่สอนผิดที่พบเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วสอนเรื่องเนี้ยเรื่องการผันวรรณยุกต์แล้วบอกว่าคำใดก็ตามที่เป็นเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์ต้องตายเลยในชาติแล้วมาเกิดคำฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งคำใดก็ตามที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ถือว่าเป็นเสียงสามัญถูกไหมแมวใช่แมวไม่มีรูปวรรณยุกต์หมาล่ะเสียงสามัญไหมหมามีรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีหมูล่ะไม่มีเสือล่ะแรดล่ะแรดไม่ใช่เฉพาะไม่มีสามัญไหม
แรดแรดแรดนกล่ะนก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 ตรีมีรูปไหมแต่ครูไปให้สร้างองค์ความรู้สรุปว่าคำใดไม่มีรูปวรรณยุกต์ถือว่าเป็นเสียงสามัญนั่นเป็นการผิดอย่างยิ่งไม่ไหวไม่พร้อมการเยียวยาต้องไปตายแล้วเกิดใหม่คือตกสถานเดียว59ก็ไม่มีความเมตตาจากกรรมการเพราะถือว่าคุณทำร้ายเด็กคุณสอนผิดผิดป.5 ป.5 ที่จบจากคุณไปกี่รุ่นแล้วคุณมาขอตอน59ไม่มีคะแนนเมตตานะไม่มีคะแนนเมตตาดิฉันทำผอ.ส.ตอนนั้นอายุ28 28ดิฉันคิดว่านี่บางกรรมการบางคนอะแบบเฮ้ยอายุ40ป่ะไม่เป็นไรตกไปก่อนยังมีโอกาสนี่ดิฉันเอาตัวดิฉันเป็นเกณฑ์นะเขาแก่เกินแล้วนะ40ป่ะเราเป็นตอน28แต่ไม่ได้เอาเกณฑ์ผอ.ส.ร.ส.ส.มาจับนะคะตรวจเชี่ยวชาญก็ไม่ได้เอาเกณฑ์ของรองศาสตราจารย์มาจับเพราะฉะนั้นข่าวลือที่บอกว่าโอ๊ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยตรวจเสร็จก็ให้ตกหมดไม่ใช่นะคะดิฉันการันตีภาษาไทยดิฉันทำประวัติส่งไปแล้วกรรมการทุกคนส่วนหนึ่งถ้าเป็นศึกษานิเทศนะเคยเป็นครูมาก่อนถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของคณะศาสตร์สอนสาธิตมาก่อนต้องผ่านเพราะดิฉันก็สอนป.1 มาก่อนดิฉันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะนั้นเราสอนนิสิตสอนค่ะไม่งั้นทำผลงานระดับศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ได้เราสอนแต่เราไม่ใช่ครูมวยความจริงดิฉันไม่อยากพูดคำนี้จะเรียกว่าอาจารย์มวยไม่มีที่ไหนเขาพูดอ่ะคณบดีประชุมสุขบอกว่าพวกเธอทุกคนเธอไม่ใช่ครูมวยเธอต้องเป็นนักมวยเพราะฉะนั้นดิฉันการันตีกรรมการสายภาษาไทยทุกคนเป็นนักมวยมาก่อนไม่ใช่ครูมวยชกตรงนี้ชกตรงนั้นให้ลงไปชกได้ล็อกได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ดิฉันพูดอยู่ว่าพวกเธออย่าทำตัวเป็นครูมวยไม่ใช่โค้ชคนจะเป็นโค้ชได้นี่เป็นก็ต้องเป็นนักกีฬามาก่อนถูกไหมไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นโค้ชไม่ใช่นะคะเพราะนั้นคุณครูต้องจำว่าเออเราต้องทำได้นะคะแล้วกรรมการอยากเห็นเนี่ยมันก็โอ้ใช่ดิฉันส่งไปทำไมจะม้วนเดียวจบล่ะอุ้ยตายดูสิเออกรรมการอ่านแล้วเออจริงด้วยเนาะแม่ให้ธนบัตรยัดใส่ถุงเออทศกัณฐ์นี่ต้องหนีนะหนีนางมณโฑไปกรรมการตรวจของดิฉันกรรมการก็ได้ความรู้อะถูกไหมล่ะเออได้ความรู้ไปด้วยแล้วทำไงเราก็สอนแบบนี้สอนให้เด็กรู้แต่ให้เด็กนำไปใช้ไม่ใช่สอนแล้วก็โง่เท่าเดิมนะอย่างนี้ไม่เอานะคะแล้วการเขียนคำนำการเขียนคำนำไม่ใช่เหมือนกันทุกเล่มไม่รู้เล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามอะไรเหมือนกันหมดเล่มหนึ่งสอนเรื่องมาตรากรมก็ต้องบอกมาตรากรมอะไรชี้แจงเล่มที่สองมาตรากฎก็ต้องชี้แจงตามเล่มเล่มที่หนึ่งเป็นการสอนสระอะก็ต้องพูดเรื่องสระอะไม่ใช่คำมีเจ็ดเล่มแล้วก็ใช้คำนำเดียวกันไม่ใช่นะคะนี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะนี่ไงการเขียนเนี่ยเล่มเนี้ยดิฉันเซ็นเซอร์ชื่อออกไปแล้วการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดแม่กอกาเนี่ยดูดิทำได้ไงแบบนี้ดิฉันให้อย่างนี้นะถ้าเมตตาคือให้เป็นเปลี่ยนหัวเรื่องอุ้ยขอแยกตรงนี้เห็นไหมคะเห็นไหมตั้งชื่อแบบนี้การเขียนคำตามมาตราตัวสะกดแม่กอกาการเขียนคำตามมาตราตัวสะกดแม่เกิลนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแม่เกิลอุ้ยเห็นชื่อปุ๊บแป๊บอันนี้ไม่ได้เซ็นเซอร์อ๋อแล้วก็บอกว่านี่ค่ะประเภทคำนำทีเดียว
ใช้ด้วยกันหมดอ่ะอันนี้คงจะเป็นสุดท้ายตรงเดี๋ยวจะให้อภิปรายสักถามนี่ดูสิคะนี่เนาะตอนนี้ออกมาเป็นแบบนี้ผิดตรงไหนเอามีที่ผิดเยอะแล้วช่วยกันดูผิดตรงไหนเยอะเกินสูงเยอะผิดตรงไหนนี่คือ1ฟอนต์เห็นไหมคะฟอนต์สระเอใช่ไหมฟอนต์สระเอเนี่ยค่ะเป็นหัวกลวงๆขึ้นไปอย่างนั้นอ่ะไม่ถูกนะคะฟอนต์2อย่างนี้ไม่เอานะเนี่ยเจอแบบเนี้ยตอนนี้ฮิตไปเข้ารับการอบรมที่ไหนไม่รู้นี่ที่มาอบรมเนี่ยอบรมครูผิดนะเนี่ยผิดเขียนแบบนี้เด็กปัญญาอ่อนก็ทำได้ก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้อ้าวแอร์มาตรงนี้มีอย่างเหรอว่าไม่โทรอยู่บนหอหีบมันไม่เห็นใช้สมองส่วนไหนคิดล่ะเห็นรูปหอหีบใส่หอหีบเห็นไม่โทรวางลงไปเนี่ยล็อตนี้มันจะเป็นแบบนี้เยอะๆแห้งอ้าวเห็นสระแอร์ต้องเขียนมีหัวแบบนี้เห็นลิงใส่ไม่โทรลิงเห็นงูใส่งูมันคิดวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์ว่าไอ้นี่คืองูเหรอไม่ใช่หนอนไม่ใช่อย่างเงี้ยแบบฝึกคิดวิเคราะห์อะไรล่ะเนี่ยไม่ใช่นี่คือไม่ใช่สมองเลยเห็นก็เขียนได้โรงเรียนปัญญาอ่อนที่ดินแดงก็เขียนเป็นพี่แต่รู้ว่านี่คือหีบไปเชื่อมโยงกับตรงนี้ไม่ได้เราจะตอนนี้คะถ่ายรูปไปเลยจะต้องดูว่าจะทำตามตัวสะกดคำคำนี้สะกดว่าแห้งแล้งเอ้ยสะกดว่าไงหอใช่ไหมคะหอแอหอแอหอแองอแหงนะคะหอแองอแหงแล้วไม่โทรแห้งอย่างนี้ต้องเป็นรูปหีบเป็นรูปหีบเป็นรูปแอร์เป็นรูปงูแต่ไม่ใช่แบบนี้อย่างนี้มันใช้สมองคิดไหมไม่เห็นคิดอะไรเลยก็ต้องตรงนี้เป็นรูปสระแอร์ต้องย้อนเด็กต้องรู้ว่าสระแอร์วางหน้าพยัญชนะต้นแต่เราต้องวางภาพไปตามนี้ให้เขาคิดเอ๊ะคำอะไรวะหอแองอภาพงูใช่ไหมอันนี้เป็นภาพหีบใช่ไหมภาพงูหอแองอแหงไม่โทรก็ต้องอยู่นะในตามตำแหน่งคำต่อไปนี่ก็เหมือนกันเสืออันนี้ใช้สมองส่วนไหนคิดไม่ต้องคิดเลยอ่ะคำนี้คือคำว่าอะไรเสือสออีงอสิงโอตอไม่ได้คิดเลยเราก็ต้องเป็นยังไงตามการสะกดสออีอยู่ตรงนี้อีงูอยู่ตรงนี้สิงแล้วก็เต่าอยู่ตรงนี้แล้วก็โออยู่ตรงนี้อย่างนี้คือคิดภาพต้องไปอย่างนี้นะนี่มาเป็นล็อตไปรับการอบรมที่ไหนมาจึงทำแบบนี้จะพบเป็นล็อตอ่ะช่วงนี้เจอแต่แบบนี้เลยค่ะตอนนี้นี่ใช้อะไรคิดตัวนี้ตัวอะไรสระแอมอลองอมาแหลงก็ไม่ได้คิดเลยเราก็ต้องเป็นม้าใช่ไหมคะมอลอแองอมาแหลงอ่ะตรงนี้นี่คืออะไรนี่ทหารใช่ไหมทออองอทองทอแองอแทนไม่เห็นแค่ดีที่ตรงนี้ไม่เป็นภาพอ่างเป็นอเพราะอไม่ใช่เป็นตัวถ้าอเป็นพยัญชนะต้องวาดอ่างแต่นี่เขายังดีนะคะทราบอย่างนี้อ่ะอันเนี้ยแตงกว่าตรงนี้ยังพอรู้โลกทีนี้ที่แย่ๆเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะมาเป็นล็อตแล้วเป็นแฟชั่นเลยนะอย่างเงี้ยไม่ไหวค่ะมันไม่ผ่านหรอกแบบนี้นะคะแต่บางคนก็ไปอบรมมาแล้วก็วางถูกนิดนึงก็ให้นะคะอันนี้นี่แล้วประเภทนี้ถามจริง
ตรวจไหวไหมเนี่ยเด็ก40คนในห้องตรวจไหวไหมตรวจไหวไหมไอโยงเส้นแบบเนี้ยโยงแบบครูเกิดจะตรวจได้กันเลยเป็นไงให้เขียนสิครับพัฒนาการเขียนก็ต้องให้จับผู้เขียนนะคะแล้วคำที่อย่างคำว่ามดมีม้ากับเด็กเป็นมดได้ไหมคะเป็นภาพม้ากับเด็กแล้วเขียนเป็นคำว่ามดได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นแหละม้าอกเด็กดีมากค่ะม้าอกเด็กมันต้องสระเนี่ยบางอย่างมันลดรูปนะเช่นสระอกมันลดรูปไปนะคะนะแต่เล่มนี้ก็ยังพออนุโลมที่รู้ว่าตัวอเนี่ยไม่ใช้ภาพอ่างบางคนก็แย่มากเอาอ่างใส่เข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้หรอกนะคะเนี่ยถือว่าไม่ไหวแต่ถ้าเป็นเล่มเป็นอะไรนะหน้าสองหน้าก็อนุโลมนี่ทั้งเล่มอย่างเงี้ยมีแต่อย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะไม่ไหวอย่างเช่นคำว่าไอ้สระลดรูปอะค่ะเช่นสระเอกอย่างเงี้ยเผ็ดสมมติเขาเขียนคำว่าเผ็ดอย่ามาเอพึ่งไม่ได้คู่ภาพเด็กไม่ใช่ต้องเป็นพึ่งเอกพึ่งเอกเด็กก็ให้รู้ว่าผอเอกดอเผ็ดอย่างนี้จึงจะให้เด็กเขาได้ใช้ความคิดนะอันนี้ก็ขอฝากนะคะขอฝากคุณครูไว้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่เบื่อไม่เมาใบความรู้มาตรากับแม่เดี๋ยวนี้ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช้ว่ามาตราแม่ให้ใช้ว่าแม่ก็แม่มาตราก็แม่มาตราก็แม่ก็แม่มาตราก็มาตราอาจจะไปผิดตอนเพลงของอาจารย์ปิตินันมาตราแม่กบมาตราแม่กบมันพอดีเป็นจังหวะเพลงและผิดไปเลยนะให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและตรงนี้ไม่ได้เขียนว่าอ่านว่านะคะตรงนี้ต้องใช้ว่าสะกดว่าไถไม่ใช่อ่านว่าถองั้นเด็กอ่านยังไงคะเนี่ยไถอ่านว่าถออ่ะอย่าถอไอไถเห็นมั้ยไม่ใช่เราอ่านว่าเราต้องบอกสะกดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ครูก็ปิดเยอะๆอ่านว่ากับสะกดว่านะแล้วเวลาครูทำเนี่ยค่ะใช้คำพยางค์เดียวแต่เวลามีตัวอย่างแบบฝึกครูไม่ทำ2พยางค์ทะเลคุณครูก็ต้องสะกดทออะทะรอเอเลทะเลแต่คุณครูทำตรงเนี้ยแต่พอให้เด็กทำแบบฝึกเป็นคำสองพยางค์ครูทำตรงนี้ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่พอให้เด็กฝึกมีรูปวรรณยุกต์เห็นไหมเนี่ยตัวอย่างมาอ่านกันเถอะนอเอือเนื้อไม่โทเนื้อแล้วคำว่ารูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ต่างกันนะคะต่างกันเนี่ยเห็นไหมคำชี้แจงมีมาตราแน่หมดนี่ถ้ากรรมการเมตตาก็จะให้กลับไปแก้นะกลับไปแก้ไขด้วยอันนี้เป็นอะไรข้อบกพร่องที่เราพบนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ทำหนังสืออ่านประกอบหนังสืออ่านประกอบเนี่ยนะจะต้องนี่ค่ะสัมผัสระหว่างบทไม่ใช่หน้าหนึ่งสัมผัสไปจบไม่ใช่สัมผัสระหว่างบทต้องมีนะไม่ใช่บทหนึ่งหน้าหนึ่งก็ไม่ส่งสัมผัสไปหน้าอื่นใช่ไหมคะเนี่ยต้องไล่สัมผัสและที่ง่ายๆนะถ้าใครจะทำหนังสืออ่านเสริม เสนอให้แต่งกับยานี11เพราะว่าสัมผัสมันไม่เยอะเท่าร้อยกรองใช่ไหมคะเนี่ยลงปั๊บเนี่ยตรงนี้ลงว่านิดเดียวเสียงเอี้ยวเอียวก็ต้องกลมเกลียวนะคะแล้วรูปภาพควรจะไปด้วยกันและข้อสำคัญก็คืออย่าเป็นเอาอะไรนะทึบๆอย่าไปใช้ตัวอักษรทึบๆตัวอักษรตัวอะไรอย่าไปใช้เสียงเริ่มอย่าไปใช้ตัวอักษรบนพื้นทึบนะคะเนี่ยที่ฉันก็นึกถึงเรื่องนี้โอ้ยเสียงไปแล้วและฟอนต์
ต้องถูกต้องนะคะไม่ใช่ครูมวยคือเลยยกมาให้ดูว่าหนังสือที่ดิฉันทำเองก็เน้นเรื่องฟอนต์เชิญคุณติ๊กก่อนเสียงไปเสียงอาจารย์แอบหนีไปแล้วหนีไปก่อนแล้วคืออันนี้ก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของที่ว่าครูบางคนเนี่ยมีผลงานเยอะแยะเลยนะสร้างชื่อเสียงให้ทางโรงเรียนทางกทมเยอะแยะเลยอ่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอทำผลงานมาแล้วปรากฏว่าก็ตกนะฮะทีนี้ก็มีการโวยเอ้าทำไมล่ะครูคนนี้มีผลงานตั้งเยอะแยะสร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพให้กทมเยอะแยะเลยทำไมถึงยังตกอีกอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์อัชราก็ตอบได้ดีเหมือนกันเพราะเคยมีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประสบเองก็คือว่าพอเขียนผลงานวิชาการมาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักเลยมันผิดหลักวิชาการหมดเลยอ่ะแต่ส่วนที่เขาไปสร้างผลงานก็ไปสร้างในเรื่องอื่นๆนะคะก็ว่ากันไปแต่พอเวลาเขียนในเนื้อหาในหลักการเนี่ยมันไม่ได้เลยมันผิดคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็น่าห่วงน่ากังวลก็อยากให้ความสนใจตรงนี้ด้วยทีนี้อยากเล่าอีกเคสหนึ่งที่ว่าลายที่กรรมการให้ปรับปรุงแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ปรับปรุงมาก็แก้ไขแล้วทีนี้กรรมการก็ยังให้แก้ภายในนะคะโดยผ่านฝ่ายเลขาผ่านฝ่ายเลขาก็ประสานเขาให้แก้แล้วก็กรรมการให้ถามที่ว่าตรงเนี้ยได้มายังไงก็ปรากฏว่าเขาตอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะตอบอะไรไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างทำไปทำมาเขาก็ไม่ตอบแล้วก็บอกว่าคุยกับพี่เลยได้ไหมคุยกับพี่ที่ทำให้ได้ไหมโหเราก็เอามาถึงขนาดนี้แล้วเนาะเอาก็ได้เอาก็คุยตกลงสรุปว่าเราต้องคุยกับคนที่ทำให้เขาอะว่าตรงนี้ได้มายังไงใช้สูตรอะไรยังไงเขาถึงตอบให้ได้อะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้เขาคิดว่าสมมติถ้าเราจะวานให้คนอื่นทำอะวานให้คนอื่นทำเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้เรื่องตรงนั้นด้วยนะรู้เรื่องตรงนั้นมาตรวจปุ๊บตรวจอะไรซะหน่อยเป็นผลงานเราก็ควรจะรู้เรื่องด้วยนะแบบไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาก็ได้เราไม่ต้องจำเป็นต้องรับรู้อะไรเงี้ยก็ห่วงเลยคือแล้วก็เราก็อาจจะออกไปพูดได้อะว่าเอ้ยเนี่ยวันคนอื่นก็ทำก็ได้เนาะก็ไม่อยากให้เป็นภาพอย่างนั้นนะคะค่ะตอนนี้มาแล้วตอนนี้เสียงมาแอมตกหัว เตรียมมาไม่มีเวลาเอาผ้าพันคออ่ะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามไหมอย่าถามว่ากรรมการสาระไหนใครเป็นประธานใครเป็นกริยาใครเป็นกรรมบอกได้อาจารย์อัชราเป็นประธานภาษาไทยนะแล้วก็เป็นครูไหวเรียกจะถามนะไหวไหมแล้วก็บางทีเนี่ยจะแก้ให้ด้วยนะกรรมการแก้ไม่ถูกแต่งกรอนไม่ถูกแต่งให้นะไม่คิดจะคิดว่านี่บางคนมาหาถึงบ้านสมัยนู้นที่ไม่ได้เป็นประธานเองนะคะเป็นกริยาแล้วก็กรรมนะมีท่านประธานอาจารย์สุมนก็บอกเออนี่ไปดูหนังสืออาจารย์อัชราที่นี่ก็แล้วกันประถมวัยอ่ะอาจารย์ทำหนังสือไว้หลายเล่มไปดูตัวอย่างที่ไทยพัฒนาพาณิชย์ก็แล้วกันเขาเขียนหนังสือให้ไทยพัฒนาพาณิชย์ไม่ไปหลอกถามเขาขนาดไหนก็ไม่รู้ได้ที่อยู่มาด้วยมาถึงที่บ้านนะนี่เล่าให้ฟังอย่าไปทำอย่างนี้นะแจ้งตัวเองมาถึงที่บ้านติ้งต้องกดเลขใครอยู่ฝรั่งมาสัก3กิโลนะอยู่ปฐมวัยเนี่ยค่ะพอดีว่าที่ปรับปรุงอะค่ะก็บอกให้ไปดูหนังสือของอาจารย์ก็เลยไปติดต่อบริษัทมาได้ไงก็บอกที่อยู่ให้
มาถึงก็ขอบเนี่ยก็อาจารย์เขาแก้ไปตามที่กรรมการเขาตรวจสิเนี่ยเขาบอกให้ดูตัวนี้อาจารย์ก็ดูไปนี่ค่ะพอดีดิฉันก็ไม่ค่อยสบายค่ะเป็นมะเร็งที่มดลูกโอ้โหตายละเราก็กลัวนะเป็นมะเร็งที่มดลูกอาจารย์คะถ้าไงรบกวนอาจารย์เขียนให้ได้ไหมคะโอ้พูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคุณพ่อค่ะก็อยากให้ดิฉันมีผลงานท่านเสียไปแล้วถ้ายังไงวิญญาณท่านก็คงจะที่เห็นลูกมีตำแหน่งมนุษย์เรานี่แปลกนะใจกล้าหน้าทนแต่แล้วก็อ้าวแล้วอาจารย์เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วอาจารย์ที่หูอะไรเนี่ยฝรั่งอาจารย์ไม่ต้องเอาอะไรมาเนี่ยก็บอกอาจารย์ก็ไปดูหนังสือของดิฉันก็จบแล้วแล้วก็โอเคได้เบอร์โทรศัพท์อะไรมาหมดเลยนะพอมาอีกวันมาติ้งตองสามีดิฉันก็เปิดนี่มาอีกแล้วใครเยมะเร็งนี่เยมะเร็งเลยนะคะมาอีกยังก็เลยพูดไปอาจารย์คะยังไงดิฉันต้องอ้อนวอนอาจารย์อีกทีแล้วนะคะเพราะตอนนี้อาการมันจะขึ้นเป็นขั้นสุดท้ายแช่งตัวเองขนาดนี้นะก็บอกตัวอาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนให้ดิฉันนะคะถ้าดิฉันเป็นอะไรไปลิขสิทธิ์เป็นของอาจารย์ทั้งหมดเลยดิฉันจะต้องเป็นทายาทเธอด้วยหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมีสารพัดเลยค่ะนะคะล่าสุดมีอะไรนะที่ใส่อะไรมาในซองกรรมการอะเอาใส่พระใส่พระมาในใส่พระตอนปรับปรุงใช่ไหมไม่ค่ะตอนตรวจเอาตอนตรวจอยู่ในซองอ่ะพอเราจ่ายไปเขาบอกเอ้ยเขาได้พระด้วยแต่ปรากฏว่าก็เอาคืนหมดค่ะบอกให้ฝากคุณลุงยาวช่วยคืนเอาพระให้ใส่ในซองด้วยขนาดชีวิตมีพระนำเนี่ยนะมันจะต้องตายแล้วก่อนนะคะพระมักจะนำตอนนำศพเนาะเนี่ยมีสารพัดเลยนะคุณครูอย่าไปทำแช่งตัวเองแต่ผลงานบางทีอู้ตายอยากจะให้เกียรตินิยมพอดูโดยเป็นเอกฉันท์นะอู้ตายนี่ได้หมดนะได้หมดเลยเหรอเนี่ยได้ไม่ถึงอ่ะพอคือคะแนนเป็นเอกฉันท์ว่าให้ผ่านเนี่ยเท่าไหร่3ถึงเท่าไหร่39เอ้ยโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยทุกคนเลยอุ๊ยดีจริงๆนักกรรมการก็อุ๊ยดีจริงๆอุ๊ยนี่ดีจริงๆที่ผ่านมานะเล่าสู่กันฟังจะได้มีกำลังใจแต่ล็อตนี้ทำมาดีนะคะก็บอกว่าเขาก็ทำดีนะเสร็จแล้วกี่รายนะที่เราดูคือคราวประมาณล่าสุด8รายนี่ได้ปรับปรุงหมดเลยแปดรายเนี่ยปรับปรุงหมดเลยแต่กรรมการบอกเดี๋ยวจะใจแตกเดี๋ยวมาดูก่อนตอนรับรองรายงานการประชุมอาจจะไปเจอแต่โดยที่แต่ละคนตรวจนะโดยไม่นัดหมายดีจริงๆก็ชมนะบอกก็ดีจริงๆแต่บางทีดูกรรมการก็บอกนี่เขาบอกนี่ทำไปเถอะตรงนี้ก็แต่ไม่มีความว่าสงสารเห็นใจนะคะเราดูตามเที่ยงธรรมชอบธรรมยุติธรรมนะสำหรับครูอ่ะทีนี้ให้สำรวจตัวเองจะถามไหมคะเนี่ยครูนะคะครูที่มีคุณภาพตอนนี้ให้ดูด้านศาสตร์ก่อนทุกคนจบปริญญามาบางคนตรีโทดิฉันจะดูนะว่าเอกอะไรโทอะไรวิทยาฐานะเนี่ยทำไมไม่ทำไปตอนนี้ภาษาไทยนะออกกฎผลที่สุดเล่าตอนจบครูคนนี้ก็ผ่านเสร็จสามได้แล้วความมันไปแตกไปขอเชี่ยวชาญที่อะไรการงานใช่ไหมวิชาการงานเพราะพอดีดิฉันตอนนั้นดิฉันเป็นกรรมการวิสามัญดิฉันก็ไปเจอเฮ้ยชื่อนี้เฮ้ยจำได้นี่ว่ะเฮ้ยนี่เขาขอตอนปฐมวัยนี่มายังไม่ตายเหรอเนี่ย ทีนี้มาบอกกับเราไงว่านี่จะตายแล้วอาการขั้นสุดท้ายไม่ตายค่ะไปขอการงานน่ะการงานพื้นฐานอาชีพอะไรนั่นน่ะนั่นแหละดิพอเห็นชื่อดิฉันเข้าไปเป็นกรรมการด้วยใช่ไหมเฮ้ยชื่อนี้นามสกุลนี้พอดีประธานของการงานพื้นฐานและที่ตั้งอาจารย์เนี่ยเขายังไม่ตายเขาขอตอนนั้นอ่ะคศ3อ่ะเขาขอปฐมวัยแล้วมาพูดโกหกกับเราแต่บอกเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่ต้องนะเขาก็ตก59 59จะ60ป่ะดูสิคนเราสารพัดแล้วดูด้วยนะ
พระเจ้าไม่เข้าข้างอ่ะได้ดันไปเจอนั่นน่ะเออยังไม่ตายตอนแรกดิฉันก็โอ้โหจะต้องเป็นทายาทเขาเหรอเนี่ยนะโอ้โหสารพัดดิฉันบอกนี่อาจารย์มาให้ดิฉันเป็นทายาทเลยไอ้เล่มนี้ดิฉันเขียน5วันเองเนี่ยสั่งพิมพ์เลย5วันเองมีอะไรแปลกๆนะอ่ะทดสอบสำรวจตัวเองมีความรู้ด้านวิชาการมีไม่งั้นจะจบปริญญาได้ไงมีจิตวิทยาครูไหมที่ทุกคนต้องเรียนจิตวิทยาเนี่ยเพื่อจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะลงโทษแล้วจะลงโทษยังไงนะคะลงโทษเด็กให้รางวัลยังไงลงโทษยังไงที่ไม่ใช่เด็กทำผิดนิดนึงก็ตีนะตีรัวเป็นนาฏอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะพฤติกรรมครูนี่ไม่อยากรู้ข่าวเลยโอ้มีอะไรไม่รู้ครูอารมณ์เสียนะสนใจใฝ่รู้ไหมวันนี้มาโดยผอ.เกณฑ์มาหรือตั้งใจมาเออนะสนใจใฝ่รู้มีอบรมที่ไหนไปทันทีโอ้โหนะสนใจใฝ่รู้ไหมถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้สำรวจตัวเองถ้ามาเพราะว่าผอ.สั่งการไปกาข้อนี้ทิ้งว่ามีครบไหมมีความรักศรัทธาในอาชีพครูไหมตายละฉันจะเป็นครูที่ตั้งใจสอนใช่ฉันรู้ว่าเมื่อไหร่เกษียณมีรางวัลมีหรือสนใจในอาชีพครูไหมวันหยุดมีไงเนี่ยสงกรานต์ก็ว่าจะหยุดยาว9วันรีบพอถึงได้ปฏิทินปั๊บวงก่อนแล้วมีวันหยุดอะไรว่าสังโทเที่ยวเที่ยวเที่ยวอย่างนี้กาทิ้งนะมีความรู้แหล่งวิทยาการไหมพูดถึงอะไรเนี่ยทำได้ไหมมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์ขันไหมต้องสำรวจตัวเราเองนะคะสำนึกการใช้ภาษาไทยถูกต้องไหมไม่สำนึกเลยสิถึงได้เห็นหมีเห็นหมีหมดทั้งตระกูลแม่ต้องสำนึกอ่านไปเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยมันก็สำคัญนะคะที่ให้ตัวอย่างไปว่าไม่แต่งกลอนแบบฉีกคำอ่ะโอ้ยนี่เยอะเลยนะที่ดิฉันเขียนไว้ในหนังสือกรรมการจะไม่ให้ผ่านไปทีเดียวได้ไงก็บอกว่าแม่ คุณแม่นะแม่ฉันนะคะแม่ฉันแสนดีไม่ขี้เกียจเลยเนาะแม่ท้องปลูกเหรอไม่ขี้ฉีกคำอ่ะไม่ใช่เราอ่านแม่ไม่ขี้เกียจแต่เราโดยบริบทนะคะแม่ฉันนั้นแสนดีไม่ขี้เกียจเลยเนาะอย่างเงี้ยโดยฉันทลักษณ์มันก็ผิดแล้วมีศีลไหมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ไม่ใช่ไปดูโรงเรียนนี่โอ้โหปอดยังไม่เปลี่ยนเลยยังลอยกระทงอยู่อ่ะนี่มันเดือนอะไรแล้วยังหรือบางทียังสวัสดีปีใหม่อยู่เลยไม่เปลี่ยนนะคะบรรยากาศมันต้องไปเช่นวันนี้เราจะสอนมาตราตัวสะกดนี่มันควรจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับมาตราต่างๆนะคะบรรยากาศบางคนท้าทายความสามารถไหมสอนได้บอกไหมถ้าใครจะสอนโดยปริศนาคำทายเนี่ยต้องอะไรเอ่ยปริศนาคำทายจะไม่พูดว่าฉันคือใครถ้างั้นต้องเป็นว่าให้นักเรียนเล่นเกมฉันคือใครแต่ถ้าคุณจั่วหัวว่าปริศนาคำทายต้องมีคำว่าอะไรจงใจเร้าใจไหมโอ้แผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยตรวจไปนะให้ดูให้สามีถือไว้แล้วดิฉันก็อ่าน15แผนเหมือนกันหมดขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูอภิปรายสนทนากับนักเรียนเหมือนกันหมดมันท้าทายอะไรล่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะหรือไปถึงเอามันก็ขอโทษพูดไม่สุภาพอีกแล้วแหกตากรรมการครูเปิดเพลงมาตราตัวสะกดให้นักเรียนฟังมาตราตัวสะกดแม่กบสอนแม่กบพอเปิดปุ๊บแม่กบครูเปิดเพลงแล้วดิฉันก็บอกเปิดบอกสามีเปิดแม่กบสามีก็อ่านครูเปิดเพลงมาตรากรมเหมือนกันหมดอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะนั่นแหละถ้าเป็นแบบเนี้ยกรรมการก็บอกมันไม่ไหวแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเพลงอื่นครูให้เล่นเกมนะทายปัญหาครูให้ทำอะไรสารพัดออกมาเนี่ยให้มาเรียงคำแล้วเป็นคำเรียงอักษรให้เป็นคำต่างๆมันมีหลากหลายที่เราจะใช้ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนทำเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นไหมนะอันนี้สำรวจตัวเราเองว่าเราเป็นครูที่มีคุณภาพไหมนะการที่จะให้เด็กได้พัฒนากระบวนการคิดต้องกระตุ้นให้สังเกตเห็นไหม
ที่ครูออกมาแล้วทายออกมาเป็นคำนะฮะมะเราให้สังเกตเอาเล่นง่ายๆเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับไม่ถามนะรู้สึกว่าเขาจะไม่ถามเขาแบบว่าเราบรรยายดีเขาไม่ถามหรือเห็นผอ.นั่งอยู่ก็ถามอะไรคำถามอย่างเงี้ยไม่ค่อยใช้สมองให้สังเกตนะคะปรบมือตามจังหวะโอโหโอโหโอโหโอสองครั้งโอโหโอโหโอโหโอไม่เอกไม่เอาละจะเอาไม้โทโอโหโอโหโอโหโอเล็กๆไม่เอาละจะเอาแสดงว่าสังเกตใครคิดเล็กๆไม่เอาละจะเอาใหญ่ๆแสดงว่าเป็นไงถ้านักเรียนตะโกนมาเล็กๆไม่เอาจะเอาใหญ่ๆแสดงว่าเขายังสังเกตไหมที่เรากระตุ้นอะเมื่อกี้ไม่เอกไม่เอาละจะเอาไม้โทไม่เอกไม่ใช้ไม่เอาไม่ใช้ดีกว่านะไม่เอามันก็ไม่ค่อยสุภาพใช่ไหมไม่เอกไม่ใช้ละจะใช้ไม้โทมาขอโทษเล็กๆไม่ชอบละฉันชอบโอโหโอโหโอโหโอวันตินไม่ดื่มละจะดื่มเออเก่งนะโอวันตินไม่ดื่มละจะดื่มไม่โลโอโหโอโหโอโหโอไข่เจียวไม่กินละจะกินเออถ้าใครบอกไข่ดาวเนี่ยแสดงว่าต้องไปเช็คสมองจะกินไข่พะโล้โอโหโอโหโอโหโอลูกแมวไม่ชอบละฉันชอบโอโหโอโหโอโหโอร้อยเอกไม่เอาละจะเอาดียิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซ่อไม่ผ่านการประเมินโอ้น็อกนักมวยนักมวยน็อกแล้วโดนน็อกหมดทั้งร้อยกว่าคนเอาใหม่ร้อยเอกไม่เอาละจะเอาเออพันโทพลโทนี่ยังเหรอร้อยเอกไม่เอาละจะเอาร้อยโทมีปากก็พูดไปเรื่อยตรงเนี้ยมาด้วยดีสวยไปเล่นกับนักเรียนนะอย่างเงี้ยไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเลยพูดให้พวกฟังด้วยเออเล็กๆไม่เอาจะเอาโตโตแต่เด็กจะตอบอ่ะบะหมี่ไม่กินละจะกินแต่ถ้าบะหมี่ไม่กินจะกินแตงโมนี่ก็ขอให้มันลงโอแล้วต้องสังเกตแล้วต้องจำแนกใช่ไหมคะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์นะสังเกตแล้วต้องจำแนกว่าบะหมี่เนี่ยกับแตงโมเนี่ยมันโอก็จริงแต่เป็นคนละประเภทบะหมี่ไม่กินละจะกินเย็นตาโฟที่สิงห์บุรีค่ะกินจะกินแตงโมกันเป็นแถวเลยกุหลาบไม่ปลูกละจะปลูกดีมากปลูกแตงโมก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นไม้ดอกกับไม้ผลใช่ไหมคะเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากนะถ้าลองไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วกระตุ้นให้อยากรู้คำตอบนะต้องคิดเพราะนั้นเราก็มีสร้อยอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆในอยู่ในหนังสืออาจารย์อัจฉราทั้งหมดเนี่ยนะคะต้องคิดก่อนว่ามันถูกไหมกระตุ้นให้ทดสอบคำตอบเออใช่หรือเปล่ากระตุ้นให้สรุปคำตอบนี่ก็คือกระบวนการคิดของการคิดวิเคราะห์ก็จะเป็นเช่นนี้แหละนะคะไม่ถามจริงๆเหรอเที่ยงพอดีนะคะยินดีตอบเนี่ยแท้คุณติ๋มมาด้วยเพื่อจะได้ถามนะคะแล้วก็ตอบตอนนี้เราเหลือผลงานอีกเยอะภายในพฤษภานี้หมดไหม